คู่ฮะออคฟรโัรบดิชครับแล้วตรงนี้ยังเจอกันอยู่ฮะญี่ปุ่นกับเกาหลีครับครับจังหวะนี้ตามครับยับเคาะครับโอ้โหโดนไปเม็ดนึงนะครับแต่ไกลไปนิดนึงครับ ดามินกลับไปดูทางฝั่งโพมูดครับก็กำลังฟาร์มมาที่แถวแถวแคมป์อัลฟาครับข้างหน้าเนี่ยมีทางฝั่งของมิกทีมจากเดี๋ยวนะครับขออภัยนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นไมออฟครับไมของออฟเกาหลครีับผครัมบทีมจากเกาหลีนะครับอยู่ด้านหน้านะครับอุ้ยแล้วเจอแน่นอนครับวิ่งมาลายนี้ฮะโอ้โหข้างๆเนี่ยมีเกาหลีอยู่3ทีมนะครับพวกมูดข้างหน้าเนี่ยมีไมออฟครับแล้วตรงนี้ครับจังหวะนี้เป็นทางฝั่งโยชิครับได้ส่องก่อนนะครับพยายามหามุมยิงอยู่หาเหลี่ยมอยู่ครับแล้วโยชิครับกับอุ้ยแล้วด้านหน้าครับเป็นเดวีครับถ้าจำกันได้นี่ก็แอฟริกาฟรีนะใช่แล้วดูครับโยชิครับมูสี่ครับเอ็กซ์สี่ครับพยายามยิงอยู่ครับด้านมีด้านขวานะครับมีจัสโมเมนต์อ้อมไปแล้วครับนี่ครับโยชิฮะต้องเป็นตัวขวาครับเป็นตัวเปิดให้เพื่อนแต่ว่าของเขาเนี่ยไมออฟเนี่ยก็มีตัวซับอยู่3คนนะครับเขาว่าน่าจะเห็นแล้วล่ะครับนะครับว่ามีทีมที่น่าจะเห็นแล้วอาจจะมีการเปิดไป1เม็ดครับเมื่อสักครู่นี้18ดาเมจนี่ครับของพมูครับยืนแยกกัน1กับ3ครับแต่ด้านบนครับมี DYX นะครับทีมจากไทเปนะครับอยู่ไกลๆครับอุ้ยต้องระวังให้ดีครับถ้าช้านี่อาจจะกลายเป็นเจอหน้าเจอหลังเลยครับแล้วนี่โยชิยังส่องอยู่ครับด้านหน้ามีเดวิดเอาชากะครับไปน็อกคาริเมนได้ครับญี่ปุ่นด้วยกันเรียบร้อยครับก็เป็นทีมเดอะเขาเรียกว่าดรีมเกมDMM เกมนะครับสำหรับอีกทีมที่ล้มไปนะครับ โยชิพยายามวิ่งอ้อมครับเพราะว่าเหลี่ยมนั้นเนี่ยมันไม่เห็นนะครับยิงไม่โดนนะครับและอาจจะโดนเขาเรียกว่าตลบทางด้านบนได้นะต้องออกมาก่อนใช่ครับแล้วใกล้ๆก็ยังมีอยู่ฮะแอฟริกาครับแล้วเข้าไปครับทางฝั่งของมิกเซอร์แล้วก็ปูชิวนะครับอยู่ในแคมป์อัลฟาเรียบร้อยครับน่าจะได้ทำเลที่ดีในการส่องออกมาครับแล้วญี่ปุ่นก็เก็บไปอีกหนึ่งครับตรงนี้วันนี้ญี่ปุ่นนี่เอาจังเลยนะแล้วเอาใครไม่เอาชาติเดียวกันนะตอนนี้นะนะครับปกติครับเพราะว่าในแผ่นก็จะประมาณนั้นแหละอ๋อเอาชาติเดียวกัน และนี่ครับเชนิสไทเปครับครับแฟลชJY ครับน็อกได้1ฮะแล้วเก็บได้เลยครับโอ้โหมารัวๆเลยฮะตรงนี้ครับเป็นไชนีสไทเปทั้ง2ทีมครับโอ้โหจัดกันเองครับโอ้โหแล้วก็เป็นทางฝั่งโจบอดี้ครับก็เก็บทางฝั่งชัดติงไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหและเดโตเนเตอร์ครับเป็นสไปเกียร์ครับก็ล้มทางฝั่งของ DMM นะครับอากาชินะครับไปอีก1คนอันนี้นะต้องขออภัยนะถ้ายังจะพูดชื่อหลายๆทีมไม่คล่องนะครับเพราะว่าคือบางคนเป็นสตรีมเมอร์นะใช่ไม่ใช่คนแข่งครับแล้วก็ออกไปแล้ว1ทีมครับสำหรับทางฝั่งของไชนีสไทเปครับ CAV ครับนี่ฮะมีทางด้านของเวียดนามก็เป็นทีมคอมเมนต์ฮาเมนออเลสวอลส์นะครับผมครับเรียกแคปแล้วกันแคปโอเคครับผมโอ้โหชื่ออ่านยากจริงคอมเมนต์อะเลบูอะเลบูอะเลบูขอบคุณมากชื่อแต่ละทีมนี่บอกเลยครับสัปดาห์นี้ต้องยอมเลยถ้าใครจะด่าเรื่องชื่อเนี่ยผมยอมเลยหงายพุงให้ด่าเลยครับครับอ่ะตอนนี้ครับเพิ่มมูดอยู่โซนแคมป์อัลฟาครับอยู่บริเวณขอบวงครับด้านหน้ามีอยู่2ตี้ครับแล้วตรงนี้ครับแอฟริกาทีวีครับจะมาเจอกับตี้ของดีวายจากเวียดนามครับโอ้โหโลซ่า QBZ ด้านหน้ามีครับ DY ได้ยินแน่นอนครับโผล่หน้าต่างมาอย่างนี้เจอแล้วอะโอ้โห JXNA ครับเมื่อสักครู่เนี่ยยิง DYTC นะครับจากด้านหลังนะครับโอ้โหนิดเดียวครับแตกหนึ่งเลยครับตอนนี้ครับทางฝั่งของ DYX ครับอ้าวแต่ว่าทางฝั่งของพิก้าครับก็ล้มทางฝั่งของ JXNA ครับแล้วก็เป็นทางฝั่งพิก้าครับล้มทางฝั่งโรซ่าไปหนึ่งคนแอนกาทีวีครับมาเก็บไปได้ครับ GC แต่ว่า DYX ทางฝั่งของ Armor 4ครับก็เก็บ JXNA โอ้โหสูสีครับ DY เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเก็บยกตี้ฮะแอฟริกาทีวีออกจากเกมไปที่14ครับโอ้โหเรียบร้อยไป1ตี้นะครับสำหรับทางเกาหลีนะครับแอฟริกาทีวีครับแต่ถ้ามาดูนี่ครับไมออฟครับที่ตรงนี้นะครับเขาเนี่ยจะเจอกับหมูหลายทีมอยู่นะ
โอ้ตอนนี้ครับมีทางฝั่งของมูนะครับจากเกาหลีครับมาครับและทีมไมออฟครับมีซิมสันนะซิมสันนี่อดีตแชมป์โลกของเจนทีนะฮะนี่ก็ธรรมดาแต่ว่าทางฝั่งของเอโลวูฟครับอโวครอนนะครับCRN ผมอ่านอย่างนี้แล้วกันได้ไหมครับแล้วนี่อ่านว่าไงบิ๊กแล้วเก็บได้เลยครับ JPY Zone ครับอ๋อเมื่อวานนี้คุณบอกว่าถ้าเป็นแบบอังกฤษนี่คือจะอ่านว่าเสียงออกเออป่ะถ้าเป็น RE จะออกเออครับ RE RE แล้วนี่ RN นะ RN ก็ N ได้ ก็ N ได้ อ่ะโอเคอยู่ซูมิครับใช่ฮะแล้วโยชิครับไปน็อกไมออฟแบล็ควอล์กได้ครับโอ้โหและเป็นเคอร์บี้ครับก็ล้มทางฝั่งของโจฮาได้ครับแล้วนี่เห็นหรือเปล่าครับตรงนี้ครับไมออฟซิมสันยังน็อกอยู่ครับไกลๆลัดช็อตได้ไหมโยชิ1คิว1คะแนนครับคูณ4ระวังขอบตรงนี้โอ้โหแล้วเรียบร้อยเลยครับเป็นตี้ของหมูครับอโลฮากับ EJ เงี้ยแล้วเรียกไงโอ้โหดูวงครับจากตรงกลางเนี่ยมาตรงแถวเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวโตเนเตอร์บอกโอ้โหหลอมๆโอ้มาแถวนี่ครับลูนครับเมื่อกี้ยังลัดช็อตไม่ได้นะฮะโยชิครับไม่ทันครับต้องเคลื่อนที่นะเพราะว่าอยู่ไกลวงครับตอนนี้ครับผมในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันที่คะแนนอันดับ1นี้ได้10คะแนนนะครับก็ดังนั้นเนี่ยนอกจากที่1แล้วเนี่ยก็ยังต้องใช้คะแนนคิวในเป็นตัวช่วยเร่งนะครับใช่ครับจังหวะนี้ครับไมออฟครับต้องถอยออกมาก่อนครับสำหรับทางฝั่งนี่ฮะเดวีครับนี่ไงเดวีครับแล้วก็ฟิกอาร์เรสครับโอ้จังหวะนี้ครับเป็นอโลฮาครับมาคิวเดวีได้ครับ oh จังหวะที่เดวีเนี่ยออกมาจะส่งนะครับแต่ว่ามีคนนึงนี่อยู่ทางฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เก็บไปเรียบร้อยครับใช่ครับคนเดียวไม่ไหวครับแต่ว่าแล้วทีมวายอีกแล้วครับเก็บทางฝั่งของทีมหมูครับอโลฮาซึ่งเมื่อกี้เพิ่งคิวเดวีไปครับแล้วโดนซ้ำอีกรอบเลยครับแล้ว5บิ๊กวินครับระเบิดไปน็อกได้แล้วหมูเคอร์บี้ครับโอ้โหสไนเปอร์เฮดช็อตดีวายอัมเมอร์ไปครับหลักเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้ครับถ้าดูมุมของเพอร์เมอร์มูดครับเขาวิ่งมาตรงนี้นี่2ตี้อยู่ด้านหน้าเลยนะ YX นะครับฝั่งของหมูนะครับรออยู่นะแล้ว5บิ๊กครับเนียอ้าวแล้วโยชิครับไปน็อกหมู EJ ได้ฮะ4ครับยิงครับ45ดาเมจครับอีกดอกสิแต่ระวังทางซ้ายครับทางซ้ายมีเคอร์บี้ดักอยู่นะฮะต้องคอยระวังครับแล้วเรียบร้อยเลยฮะคิวแรกของเพอร์เพิลมูสครับเป็นโยชิครับจัดให้ไป1เม็ดครับเดโตเนเตอร์ครับ KHTV ครับไปเก็บก๊อบลินได้ฮะและตอนนี้ครับกล้องที่จับอยู่นะครับโยชิกับทางฝั่งของ Just Moment นะครับอยู่ข้างหน้าทางฝั่งของ DYX ครับ3คนนะครับมา2คนเนี่ยมาสปายเพื่อนก่อนครับอ้าวอย่างนี้โยชิเกือบไปแล้วเมื่อสักครู่ครับไม่โดนนะมันนิดเดียวครับจังหวะที่ยิงไปแต่ว่ามาทางของทางทีมหมูครับก็ยิงเข้ามาทางหาพวกพมูดครับแต่ด้านหลังของทีมหมูครับมีทางฝั่ง TG ครับวิ่งเข้ามาเหมือนจะอยู่ใกล้ๆกันนะจะรอชาร์จหรือเปล่าทางให้ทีมหมูต้องหันไปก่อนครับเอาเดโตเนเตอร์ครับ KSTV ครับเก็บอะโตมุไว้นะครับแล้วระเบิดครับโมเมนต์ครับปาระเบิดล้มทางฝั่งดีวายอามูโฟไปครับแล้วจะชาร์จเลยครับตรงนี้เพิ่มบูทครับโยนระเบิดไปอีก1ลูกครับ Just Moment แล้วโยชิครับระเบิดเก็บ2เลยฮะโอ้โยชิครับอุ้ย3เลยครับโยชิครับโยชิครับโอ้โหสุดจัดเลยครับเมื่อจังหวะเมื่อสักครู่นี่ครับเก็บ3โอ้โหมีทั้งระเบิดทั้งปืนครับเมื่อสักครู่แล้วมาดูกันต่อครับตอนนี้เรียกว่าได้ใจครับทางฝั่งของเพิ่มบูทครับกำลังจะเล่นงานทางฝั่งของหมูต่อนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยเขาอยู่โดนขนาบอยู่นะครับมี TG อยู่ไกลๆด้วยเอาครับต้องดูครับได้ยินเสียงปืนเรียบร้อยครับตอนนี้อยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าเอ้าแต่ว่าดูวงครับขวาครับไฟบิ๊กครับโอ้วงเราอยู่ในวงครับแต่ว่าใกล้ๆเรามีโอ้เนี่ยครับล้มจับกลุ่มไม่ได้ครับ
แต่โฟร์แมนต้องแอบก่อนครับแต่ว่าปูทางฝั่งปูชิวครับก็ล้มทางฝั่งนิจานีนาไปได้ครับแล้วก็เป็นทางฝั่งอีสครับโอ้ตายวงนะปูชิวพยายามระเบิดไปเก็บงานครับเนี่ยออกจากเกมไปครับเรียบร้อยครับ5 Big ครับทีมที่9ฮะออกไปเรียบร้อยเป็นทางฝั่งของพวกบิ๊กครับเก็บที่4ครับในจังหวะนี้ก็เป็นทางฝั่งปูชิวครับสเปนในจังหวะนี้ก็เก็บทางฝั่งเคอร์บี้ไปได้แต่ว่าอัพโกลด้าครับก็เก็บทางฝั่งปูชิวล้มไปได้เช่นเดียวกันครับไปกันไปฮะตรงนี้ครับโยชิพยายามออกมาแล้วเรียบร้อยเลยครับปูชิวกับจัสต์โมเมนต์ครับเก็บหมูตี้ของเกาหลีออกจากเกมฮะ3ตี้ครับเพอร์เพิลมูสตอนนี้เพอร์เพิลมูสของไทยครับเก็บไป3ตี้เรียบร้อยครับบอกแล้วครับแซนฮอคเนี่ยบอกเลยเด็กไทยเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เกิดอย่าเพิ่งชมอย่าเพิ่งชมคือ โอ้แต่ว่าวงมันไวจัดเลยฮะใช่ครับแล้วดูครับตอนแบบนี้ครับเป็นทางฝั่งของผักจีญี่ปุ่นครับแล้วก็ทวิตโคเรียครับกำลังชุลมุนชุลเกกันอยู่ครับและด้านหน้าครับมีทางฝั่งเดโนเตอร์ครับชากะก็ยังยิงอยู่ครับโอ้เอาครับตอนนี้ครับต้องมาดูวงครับว่าจะไปบนไปล่างของแม่น้ำครับโอ้มันมาแล้วเร็วครับแล้วจังหวะนี้ครับเป็นปู่ชิวอีกทัสโมเมนต์ครับเก็บทั้งฝั่งของทีเจครับควอนชินแมนได้ครับปู่ชิวดูครับแล้ววงเพอร์เพิ่มมูดครับโอ้โหไม่ต้องสืบครับงานนี้ครับเพอร์เพิ่มมูดน่าจะเป็นแชมป์ยัง9คิวครับตอนนี้เพอร์เพิ่มมูดอยู่ครบ4คนครับโอ้ทีมจากไทยเราครับเพอร์เพิ่มมูดตอนนี้นี่ถือว่าผลงานเนี่ยเขาต้องถือว่าทำได้ดีเลยเดียวครับเก็บไป3ตี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยวงเขาตัวนี้ครับเป็นทางฝั่งปู่ชิวครับยิงทางฝั่งของลิมชาร์กไปครับเรียบร้อยครับใครก็ได้นะครับเอามาแต่ว่าเอโรวูครับตัวนี้แหละผมใกล้เราฮะตัวแล้วโยชิครับไปน็อกเดโตเนเตอร์ได้ฮะโอ้ยิงมันเหลือเกินครับโยชิตรงนี้นอนทำไมโอ้โหอีกหนึ่งน็อกครับแล้วก็โยชิครับคิวทางฝั่งของแดมินไม่ได้ครับและโยชิกำลังจะเลือกเป้าอีกแล้วครับเลือกเป้าโอ้เอาเหลือเกินโยชิอู้ยแล้วเป็นจัสโมเมนต์ครับเก็บชากะไปไหมลบชากะได้อีกแล้วครับโอ้โห4ตี้นะครับตอนนี้เพิ่มพูดครับคิวไป4ตี้แต่ว่าตัวกระดูกชิ้นโตอยู่นี่ครับแอลโลวูฟครับเอาล่ะทีมจากซาวินเอเชียครับแอลโลวูฟกับเพิ่มพูดครับเอาแล้วนี่ไงเอ็กซ์ตร้าก้อนครับไปน็อกจัสโมเมนต์แล้วมิกเตอร์ไปน็อกได้1คนครับแล้วกาตูมันต้องโยชิฮะและตอนนี้ครับเหลือคนเดียวคือมิกเซอร์สองคนครับมิกเซอร์กับปู่ชิวนี่แหละครับแอโร่วูฟเขาก็เป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับโอ้ยตรงนี้น่าจะ2ต่อ3ครับกำลังจะไปชุบโยชิครับโอ้โหแล้วเขาอ้อมขวามาแล้วครับโอ้โหต้องระวังครับโยชิยังไงต้องไวครับปู่ชิวลุกมาแล้วฮะโยชิแล้วปู่ชิวเก็บได้1ครับมิกเซอร์อ้อมขวามาเก็บไปอีก1ครับตอนนี้ADK ครับมาล้มยิงมิกเซอร์แล้วเป็น ADK ครับเก็บปู่ชิวแล้วก็ทางฝั่งของมิกเซอร์ไปครับโอ้โหเป็นเพอร์เพิลมูสครับออกเป็นทีมที่3ครับผมครับน่าจะเป็นแชมป์เลยครับออกเป็นแชมป์เลยนะครับโอ้โหเป็นไอโร่วูฟครับคิวไปทั้งหมดเนี่ยไอโร่วูฟคิวไป8คิวครับโอ้โหจบที่2แต่ว่าคิวเยอะกว่านะอย่างนี้นะคือผมรู้รายชื่อแล้วเนี่ยก็วันๆแอโรวูฟเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าเล่นกับทีมจากไทยด้วยกันเนี่ยครับทีมจากไทยแอโรวูฟเล่นดีมาหลายๆทัวร์นาเมนต์นะตั้งแต่สกิมเอเชียที่เราเคยจัดก่อนที่จะไป PTI นะครับใช่ครับถ้าดูคะแนนครับตรงนี้แอโรวูฟมีจบอันดับ1มี10ครับนะฮะบวกแต้มคิวอีกเท่าไหร่ฮะ8ครับ8 18ส่วน Purple Moon ครับมีเท่าไหร่6 6คิวเอ้ย6คะแนนจากอันดับ2แล้วก็อีกประมาณ8 9 14คิว34ครับ20อ้าวเราขึ้นนำนะครับเป็นอันดับ1นะครับในการโดดครั้งที่1ครับโอ้โหครับสุดจริงๆครับเกมแรกก็เอาแล้วเฮ้ยซันฮอกว่ะต้องชื่นชมเพอร์เพิลมูสนะครับเขาเก็บ3 4ตี้นะครับคือไล่มาเลยนะครับตั้งแต่ตี้แรกจนตี้2ตี้3นี่คือเขาไม่เสียสักคนเลยต้องชื่นชมนะครับบอกเลยว่าเด็กไทยเนี่ยโตมานี่ก็คาบแซนฮอคมาตั้งแต่เกิดคาบแซนฮอคเลยเหรอใช่เกิดในแซนฮอคก็ไม่ได้คาบมาเลยโตในแซนฮอคเลยทีเดียวเพราะว่าด่านนี้คนไทยเล่นเยอะจริงครับนะครับไปเล่นคนไทยกับคนจีนอยู่2คนก็เป็นแผนที่ครับต้องดูแต่ว่าเกมแรกต้องบอกว่าวงนี้ค่อนข้างเข้าทางนะเพราะว่า2วงสุดท้ายนี่เข้าไปหาเพอร์มูสเลยใช่ถูกต้องแต่ต้องชื่นชมทางฝั่งไอโรวูฟด้วยที่เขา
ฉวยจังหวะได้ดีคือไอโรวูฟเราจะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้คิวยกตี้อะไรนะแต่เขามีมาเรื่อยๆเก็บคิวมาเรื่อยและจังหวะสุดท้ายเนี่ยเขาทําได้ดีกว่าเราอันนี้แต่ว่าด้วยคะแนนคิวที่เราผ่านมา4ตี้เราเก็บหมดเลยก็ต้องให้เราเครดิตเราแหละนะครใัชบ่ครับก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วลงคะแนนจะตรงตามที่เราคิดหรือเปล่าถูกต้องนะนคระับอ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ครับย้ำอีกทีหนึ่งก่อนไปครับครับกิจกรรมฮะกิจกรรมของเรานะครับในวันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของนี่เลยนะครับ Road to 100,000 Follow นะครับไลฟ์เพจแล้วครับ Followทางฝั่งของ channel ของเรานะครับใน Marina นะครับที่ทวิตแล้วก็แฟนเพจที่ Facebook นะครับและโพสต์อะไรก็ได้นะครับพร้อมแท็กเพื่อน1คนนะครับถ้าครบ 100,000 follow ในทวิตนะครับเราจะมีของพรีเมียมจาก PUBG แจกให้ทั้งหมด10รางวัลนะครับ2นะครับ PUBG Star Crash นะครับเพียงไลค์เพจนะครับและไลค์แชร์โพสต์นะครับของเรานะครับเกี่ยวกับ PUBG Star Crash นะครับเชียร์ทีมไทยในสไตล์ที่คุณเรียกว่าเป็นสไตล์ของคุณเองนะครับใช่ครับพร้อมแท็กเพื่อน1คนนะครับสุ่มแจกแผ่นรองเมาส์1ใบนะครับนี่ครับแผ่นรองเมาส์จาก PUBG นะฮะใหญ่นะครับผมครับใหญ่มากลื่นปลื้ดหมายถึงแผ่นรองเมาส์หมายถึงว่าใช่ครับผมครับแผ่นรองเมาส์นี่แหละครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาดูในการโดดรอบที่2กันต่อนะครับสักครู่เดียวครับครับThank you.
ที่ StarCraft อีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการดับครั้งที่สองเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าทีมไทยนะครับทำผลงานได้ดีมากๆเลยทีต้อเงดีบยอวกว่าดุมากนะครับผม3-4ตี้เนี่ยเก็บเรียบเอนะครับอกินเรียบเลยครับมาดูอันดับคะแนนกันนิดนึงครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับนี่นี่ครับอัคนรดัับหนึ่งครับเพอร์เพิลมูดครับ14คิวครัคบรับอยากที่2อีก6คะแนนนะครับรวมทั้งสิ้น20คะแนนครับผมครัโบอ้โหเอลวูฟครับอันดับ2ครับมี8คิวฮะรวมกับแต้มอันดับ1แต่นก็ะครตับามไม่ทันอยู่ดีมีใช่18คะแนครนับครัผบมอันดับ3ครับเป็นทีมเดโตเนเตอร์ครับจากญี่ปุ่นนะครับมีทั้งหมด10คะแนนอันดับ4ครับดีดี DMM Gamer นะครับมี6คะแนนอันดับ5ครับหมูครับผมมี5คะแนนอันดับ6ครับ DY Imba ครับมี5คะแนนอันดับ7ครับทวิตโคเรียมี4คะแนนนะครับคส่รัวบนอผันดมับ8ลงมาก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็จากเกมแรกครับเราแอบเห็นนะว่าหลายทีมของเกาหลีเนี่ยก็มีโปรเพลเยอร์อ่ะมาลงให้ด้ควืยอโปรไม่ใช่โปรแบบไก่กานะแชมป์โลกเลยนะใช่ครับและเป็นตัวที่อยู่ในลีกด้วยใช่นะครคับรับมีเคอร์บี้นะมีซิมสันนะครับแต่ก็อย่างนทีะ่บอกนะครับว่าความเข้าใจในเกมเนี่ยครับพอรวมกันมาแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะเขาเรียกว่าไม่เท่ากับทีมที่เล่นกันมานานนะครับดูใชอย่่างครับเอาตัวอย่างง่ายๆคือ Purple Moon แล้วก็ DY Arrow Whoop ผมบอกเลยนะครับว่าคสืองอพอทเีป็มนเนตีั่วยแข่งล้วนๆเงี้ยใช่ก็นอะาจครจับะดีกว่านิดนึงผมว่าวันนี้เนี่ยถ้าจังหวะดีๆเนี่ยเพราะมูดเราอาจจะเก็บอันดับดีๆได้อย่างนี้จนจบการแข่งขัน4รอบกว่าเลยทีเดียวใช่ครับต้องนมะาคดูรับกันฮะแล้วเมื่อกี้ครับไลน์อัพเหมือนจะมีการอัปเดตครับเพอร์ฟอร์มูสมีการเปลี่ยนตัวนิดนึงเอนะครับอเหมมืิอกนเกซับอวร่า์ครับอยากจะให้ลองทุกคนเนี่ยในทีมเขาเนี่ยมาลองสัมผัสบรรยากาศผมว่านะเป็นการวอร์มอัพนะผู้เล่นของเขาด้วยจะนมะีคแรบับบเอ้ยโหดไปเปลี่ยนคนดีกว่าอย่เาองเงี้้ยยอย่าพูดอย่างนั้นก็นละ่คารับสุดมีดูรายชื่อครับเป็นมิกเซอร์ครับออกนะฮะแล้วคกร็ับมีบอทบาสเข้โาอมาเแคทนนะฮะครับผมครับต้องมาดูว่าในเกมที่2ครับบอทบาสจะโชว์ผลงานยังไงนะฮะครับผมโอเคครับตอนนี้เข้าห้องกันหรือยังฮะถ้ายังเดี๋ยวเราอัปเดตกิจกรรมนิดนึงไหมครับผมครับกิจกรรมของเรานะครับในตอนนี้ก็มี Road to 100,000 view นะครับก็คือไลค์เพจแล้วก็ follow ช่องทวิตของเรานะครับและแชร์และโพสต์นะครับแท็กเพื่อน1 คนแค่นั้นเองครับก็พอครบ 100,000 นะครับในทวิต Channel ของเราเนี่ยก็จะสุ่มแจกนะครับของพรีเมียมจากผับจีจำนวนทั้งสิ้น10รางวัลด้วยกันนะกค็รับจริงๆของพรีเมียมต้องบอกมีเยอะนะใช่มีมเียอทะั้งเสื้อแผ่นรองเมาส์กระหมเป๋าวกพวงกุญแจนะนะสิคบรับรางวัลนะคนระัคบรับแล้วก็มีส่วนของผับจี StarCraft นะครับวันนี้นะครับไลฟ์เพจนะครับทางมารีน่านะครับแล้วก็ไลน์แชร์โพสต์ที่เราเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วก็เมนเชียร์ทีมไทยสไตล์ของคุณนะครับพร้อมแท็กเพื่อน1 คนนะครับสุ่มแจกแผ่นรองเมาส์1รางวัลครับผมครับโชว์ให้อีกรอบหนึ่งฮะนนะีครับ่ผคมรับแผ่นรองเมาส์ครับนี่โอ้โหเหมาะสำหรับการเล่นเกมแนว FPS ครับผมนะคฮระับเพราะว่าค่อนข้างลื่นนะครันบะฮะอย่างนี้แล้วกันผมขอชี้แจงเรื่องคะแนนแล้วกันนะครับคะแนนในเกมเนี่ยชิคเก้นดินเนอร์เอาเป็นว่าชิคเก้นดินเนอร์แล้วกันสำหรับคนที่ได้อันดับหนึ่งในเกมเนี่ยจะยังไม่ใช่วินเนอร์นะเพราะว่าวินเนอร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของการนับคะแนนในส่วนของคิวบวกตำแหน่งอันดับที่ได้ก่อนนะครับแล้วก็นั่นจะถือว่าเป็นวินเนอร์นะครับส่วนการได้อันดับหนึ่งในเกมนั่นคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นอันดับหนึ่งในเกมแรงค์จะเป็นแรงค์ในเกมนะครับแต่ยังไม่ใช่คะแนนที่จะมารวมนะครับยังไม่ใช่รวมคะแนนที่เป็นวินเนอร์นะครับแต่สุดท้ายครับใน1 อาทิตย์จะมีแข่งทั้งหมด4 เกมครับผมแล้วก็เรามีเงินรางวัลให้1,000 เหรียญต่อสัปดาห์1,000 เหรียญเนี่ยคือนับ4 เกมรวมกันอ๋อ4 เกมรวมกันอค๋อะแนคนือ4 สัปดาห์1 สัปดาห์4 เกมอ๋รอวมหนึ่กงัสนัปดาห์4 เกมโอเคเข้าใจแล้วก็คใชื่อครับในอาทิตย์นี้มีสี่เกมใครได้คะแนนจาก4 เกมนี้ก็คือได้1,000 เหรียญครับโอเคครับตอนนี้เราไปดูการแข่งขันในการโดดครั้งที่2ครับยังอยู่กันที่แซนฮอกเหมือนเดิมครับผมโอ้โหลายเครื่องบินครับก็คล้ายๆเดิมนะครับผมแต่ว่าสลับฝั่งเรามาดูกันต่อครับตอนนี้ครับลายเครื่องบินมาอย่างนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าด้วยแมปของแซนฮอกเนี่ยมัน4ช่องนะครับยังไงโดดอยากไปที่ไหนก็โดดให้ถึงแหละได้แน่นอนแล้วนี่ทีมเวิร์กพอยต์มาแข่งด้วยอ่ะไม่ใช่แอฟริกาทีวีอ๋อแต่โลโก้เหมือนกันไม่รู้ว่าใครเอามาก่อนแล้วทำไมต้องสั่นขนาดนั้นครับและเพอร์เพิลมูดครับก็ไปที่เดิมครับนั่นก็คือหาตินนะครับหาตินเช่นเดิมเพิ่มมูดไปหาติงอีกแล้วอ่ะครับไม่ใช่นะครับครับโซนบูตแคมป์ครับมีใครลงหรือเปล่าฮะบูตแคมป์แอโร่วูฟเหรอนี่ครับโซนเดิมครับเพอร์เพิลมูดอ้าวแล้วทวิชเกาหลีครับลามกับเดมินครับไปเก็บ5บิ๊กนะฮะออก2ตัวเลยฮะครับผมน่าจะออก1น็อก1ครับตอนนี้ ต้องดูว่าจะซ้ำได้หรือเปล่า
แล้วก็โพพมูดมาเหมือนเดิมครับก็หาตินนะครับก็มีที่ฟาร์มค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีใครมาด้วยนะแล้วนี่ครับเก็บงานไปได้ครับ5 big ครับออกไปอีก1ครับ eats อู้แล้วตรงนี้ยังไงครับทวิชเกาหลีลามครับลูนอย่างเดือดเลยครับแล้วไปเลยฮะ5 big เรียบร้อยครับ5 big จากไทเปใช่ไหมครับนะครับไป1ทีมแรกครับเป็นทีมที่16ครับไม่มีคิวเลยนะครับ0แต้มไปนี่ครับคนจริงลงลูนเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่คนลงกันเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันของเนี่ยโอ้โหแบบบอกเลยนะครับเขาเรียกว่าไงอ่ะในพีระมิดอ่ะในเขาเรียกว่าในสถูปสถูปปะสถูปเจดีย์อะไรอ๋อปืนเยอะนะตรงนั้นนะเยอะมากครับเรามาดูกันต่อครับนี่ครับบอทบัสครับมาแทนบอทเซนต์กับมิกเซอร์นะในเกมที่2ครับโอ้โหไปไวแล้วเกิดมาสักครู่ครับ5 big ครับคือเวลาอยู่คือต้องบอกว่าเวลาเราเล่นห้องปกติเนี่ย90 99คนเนี่ยดูว่าเยอะอยู่ว่าก็ไม่มีที่พื้นที่จะหายใจแล้วนะครับพอเหลือแค่60ทีมเนี่ยมันมีจุดให้ฟาร์มกันเล็กน้อยนะครับผมครับอย่างน้อยคือลงกันคนละเมืองเนี่ยยังพอมีโอกาสได้หาคงหาของอยู่นะครับถ้าเป็นปกติเนี่ย90กว่าคนเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าทุกที่นี่เดือดหมดมันจะต้องเจอกันสักตี้ใช่ถูกตี้2ตี้อ่ะต้องเจอครับทุกเมืองฮะใช่แต่พอเป็น60คนเนี่ยมันก็ทำให้มีช่องให้หายใจนิดนึงพอได้ฟาร์มกันบ้างนะครับแต่ก็แผนที่นี้มันออกแบบมาดีอย่างนึงคือมันทำให้การเล่นเนี่ยไม่นานไม่ยืดเยื้อจนเกินไปครับแล้วโดยปกติเนี่ยในแผนที่ของแซนฮอคเนี่ยไอเทมจะดรอปมากกว่าแผนที่อื่นไม่ทราบว่าการเซตวงเราไม่ชัวร์นะว่าเขายังไม่คูณให้มากกว่าเดิมอีกหรือเปล่าใช่ครับโอ้โหถ้ามากกว่าเดิมนี้ต้องบอกว่าอิบหมีพีมันนะเวลาลงเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะครับแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีของเราเนี่ยบอกเลยว่าแมปนี้เนี่ยเกิดมาเพื่อพวกเราโดยเฉพาะดูจากสไตล์บ้านก็เถอะสไตล์บ้านเมืองที่อยู่ในเกมเนี่ยเป็นไงคุณครับชื่อเชิญนี่ก็ใช้ได้นะคือตอนแรกที่เกิดใครเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยนึกว่าแบบเอาแผนที่ในประเทศไทยมาแต่ผมแอบสังเกตว่าข้างในรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยเขาทำดีมากนะเขามีปฏิทินเหมือนที่เขาเรียกว่าชาวเอเชียใต้เราจะชอบใช้อยู่เลยจริงๆชื่อของเมืองเนี่ยผมเคยถามมานะจริงๆเขาก็มีกลิ่นอายของไทยนะนี่ไงไปน่านเงี้ยใช่ครับผมครับตัดหมอกใช่บ้านเนี้ยกำปองนะครับผมว่าคือตลาดไทยก็มีตลาดนึงที่สำคัญนะของพับจีนะครับเขาก็เลยแบบเหมือนเอาใจนิดนึงเนี่ยแต่หมอกนี่เป็นตัดครับผมอ๋อครับผมตัดครับไม่ใช่แตดครับผมขอโทษนะครับหรือจะเป็นหำพงฮะกำปองเหรอโอเคมาดูครับเคอร์บี้ครับของทางทีมจากเกาหลีนะครับอีหมูนะครับผมว่าเราเรียกเขาอีอีได้ไหมคนนี้เอออีเจ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 นี่เหรออีเตอีเตมาดูกันต่อครับอุ้ยด้านหน้าครับมี2ตี้ของเกาหลีครับมีหมูกับทวิชเกาหลีฮะครับใกล้เหลือเกินครับสะพานตรงนี้ฮะพยายามออกขวามาครับโร5ครับและมีครับแอมกอสซ่าครับคืออ้าวนี่ครับมาแล้วครับทางฝั่งของเกาหลีครับทวิคโคเรียครับเจอกับหมูครับอโร5ครับแล้วก็ยูเลก้าครับ2คนนี้อยู่ในลีกใหญ่ทั้งคู่นะครับครับนี่ครับปูแล้วเคาะครับ M4 ครับคูณ4ฮะตรงนี้แล้วเคาะไปครับดามินเนี่ยด้านหน้าเป็นใครครับเราไม่เห็นชื่อครับเป็นแอมกอสซ่าครับโอเคคือบอกเลยนะครับว่าด่านในส่วนของแซนฮอคเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขานะครับแล้วก็ต้นไม้เยอะดังนั้นเนี่ยจังหวะที่แบบวิ่งพีคหรือว่าวิ่งจุกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียกว่าได้ง่ายกว่าง่ายกว่าด่านมิลามาโอ้โหมิลามาก็โล่งเกินหรือไม่แต่หรือแม้แต่ด่านเอลังเกลนะครับผ่านไป6นาทีครับนะครับเดี๋ยวรอดูนิดนึงนะครับ
ส่วนพุมุตเองตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะเพราะวว่งาเป็นยังไงบ้างครับขอดูหน่อยอยู่ข้างนอกอยู่นะครับครับตรงนี้ครับเพิ่มมูดมาแล้วฮะเข้าวงมาจากด้านบนครับเหมือนเดิมสูตรเดิมนะครับต้องดูครับพอคลืองมาเนี่ยเจอทางฝั่งของไมค์นะครับผมวิธีการอ่านวงโดยแผนที่ของอิรังเกลกับมิราม่าเราพอจะจับทางได้นะแต่ว่าซันฮ้องอะต้องบอกว่ามันอาจจะขึ้นบนหรือลงล่างนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับทางฝั่งของ TG ครับโอ้โหก็เก็บดีโตเนเตอร์ไปครับ UIS4 ครับแล้วกราเมติกครับไปอีกหนึ่งครับโอ้โหเดโตเนเตอร์ครับสไปเกียร์ก็โดนเก็บไปเช่นเดียวกันครับน่าจะเหลือชากะนะครับแล้วตอนนี้ครับพอพมูดก็มานะครับปูชิวนี่ชิวจริงนะตรงนี้ใกล้ใกล้แคมป์นะครับแคมป์อยู่ตี้เดียวเลยแอลูมูฟหรือเปล่าใช่ครับแอลูมูฟตี้เดียวเลยนะแล้วชากะครับโอ้โหน็อกคืนทีจีแมงโก้ได้ครับอูชากะอยู่ข้างล่างครับจังหวะนี้ก็เป็นคอนจินแมนครับผมเรียบร้อยครับเก็บชากะไปครับทีที่15ครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวดูครับโอ้โหแต่ยังพอไหวนะยังได้อยู่ยังได้อยู่ถือว่ายังไกลไม่ไกลมากนะครับแต่มี DYX อยู่ไปหน้านะมีทีมจากไต้หวันในข้างล่างนี่ครับอยู่ทางฝั่งของสามีนะครับแล้วก็ไทเปนี่อยู่ทางแชมป์แต่พอพมูสเนี่ยถ้าไม่ข้ามน้ำครับเขาต้องผ่านสะพานซึ่งโซนสะพานเนี่ยมี2ทีมอันตรายจริงๆพอพมูสตอนนี้บอกเลยนะครับอยู่สถานการณ์ที่ถูกบังคับจะต้องข้ามไปฝั่งอีกฝั่งนึงซึ่งมีอีก2ตี้เนี่ยรอรับพวกเขาอยู่โอ้โหถ้าอย่างนี้ครับลายนี้ยังไงก็เจอครับไมออฟครับอ๋อน้องเขาบอกว่า EJ EJ พี่แปลว่าตอนนี้ขอบคุณน้องมาซายุมิมากนะครับน้องในช่องแชทบอกว่าให้อ่านว่าทีมหมูเกาหลีก็ได้พี่ครับ หิวเลย โอ้ตรงนี้เจอแน่นอนครับไมออฟกับเพอร์มูดครับเพอร์มูดรู้หรือเปล่าครับตรงนี้ด้านบนครับ KKS ครับบิ๊กครับก็คิวอีก1คิวเดวี่ครับไมออฟตอนนี้เพอร์มูดครับโยชิครับมือเห็นแล้วครับเพอร์มูดเป็นคานะครับของแต่งเนี่ยน่าจะเต็มแล้วล่ะนะครับโอ้โหพร้อมยิงครับเต็มที่ครับพร้อมยิงจังหวะนี้โอ้แต่ยังครับเล็งรอไว้นิดนึงครับเพราะว่าเพอร์มูดต้องข้ามน้ำก่อนครับใช่เพราะว่าถ้าเปิดจุดตอนนี้โดนเขาดักแน่นอนครับใช่ครับโอ้โหนี่ครับความยากนะครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของทีมที่ข้ามไปแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยโดยการเล่นปกติก็คือรอรับทีมที่กำลังจะข้ามมาแหละแต่ว่าตรงนี้มันยังพอข้ามวิ่งได้นะเพราะว่ามันไม่ลึกมาเท่าไหร่อุ้ยแล้วแอโรบูฟครับแอโรบูฟด้านซ้ายมือครับโอ้โหเห็นหรือเปล่าอย่างนี้ข้างหลังครับกำลังจะวิ่งตัดมาหาทางฝั่งของทีมพวกมูดนะครับได้เวลาแจมครับปู่ชิวครับและเนี่ยครับปู่ชิวครับล้มทางฝั่งของโจฮาน่าแล้วเดวี่ไปแล้วปู่ชิวครับเก็บเดวี่ไปครับเก็บงานเรียบร้อยโอ้ได้เปรียบเลยครับจังหวะนี้ครับไมออฟครับสวยงามครับแต่ว่าตรงนี้เพอร์มูดกำลังจะโดนแอโรวูฟเข้ามาซ้อนครับทางซ้ายมือต้องระวังครับแล้วก็เป็นไมออฟครับโดนหน้าครับตายไปเรียบร้อยครับได้ยินหรือเปล่าครับเพอร์มูดโอ้โหแอโรวูฟครับนี่ครับแอโรวูฟครับยิงมาแล้วครับปูชิวเองต้องนอนโอ้นอนปั๊มยาก่อนเขายังแหลมเป็นคนสุดท้ายครับยังไม่ข้ามไปฮะใกล้ๆน่าจะมีเป็น just moment ครับแล้วไม่ใช่แค่ทางฝั่งของพอพมูที่จะเจอกับเอลูวูฟนะมีทีมหมูเกาหลีมาอีก1ทีมครับนี่นะช่องแชทบอกให้เรียกแบบนี้ครับโอ้โหมัน4ตี้ครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับมีหมูเกาหลีกับเอลูวูฟครับโอ้แล้วดูครับแอโรวูฟเนี่ยคือมุมเขาว่าได้เปรียบนะเมื่อกี้เราน็อกหมูเกาหลีได้แต่ว่าเราลัดช็อตไม่ได้นะครับผมเคอร์บี้ครับแหลมมาด้านล่างอยู่คนเดียวตรงนี้บอดบาสไม่เห็นทางซ้ายครับบอดบาสซ้ายมือเคอร์บี้อยู่คนเดียวเลยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปครับบอดบาสแต่ว่าทั้งหมดครับคาตูครับเก็บล้มจับโมเมนต์ไปครับเรียบร้อยครับโยชิไปน็อกหมูเคอร์บี้ได้ฮะแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยครับตอนนี้ต้องระวังครับเพราะว่าแล้วก็เป็นทางฝั่งของ Black Walk ครับล้มคิวปู่ชิวแล้วกับ Just Moment ไปเลยครับโอ้โหเอาครับ Arrow Whoop เป็นปัญหาจริงๆครับพวกเขาเนี่ยมาซ้อนจากของทีมพวกหมูจากด้านหลังอีกทีนะครับโอ้โหโอ้คือ Just Moment กับปู่ชิวเป็น2คนที่มาช้ากว่าเพื่อนนะใช่ครับ
นี่เป็นการครบซ้อนนะครับกว่า10ปีซ้อนเหมือนกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยอย่าไปอ้างอิงไม่เอาดิตามมากว่า10ปีนะนะครับในที่สุดก็เปิดเผยมีใครใครมาวันจังหวะนี้ครับมาดูกันก่อนเป็นทางฝั่งของโยชิครับขึ้นมาแล้วเป็นทางฝั่งของแบล็คโวครับคิวของโยชิไม่ได้แล้วก็แบล็คโวครับดับเบิลคิวครับโอ้โหเป็นพระมูดครับออกไปเป็นที่14ครับนี่ฮะจังหวะไลวิ่งคือไปเจอแอโร่ครับคือเอาตรงนะเจอทีมอื่นเนี่ยยังผมว่ายังไม่น่ากลัวถ้าเจอแอโร่บุ๊กนะนักแผนที่แซนทองนะไม่คือไปพวงด้านหลังมีแอโร่บุ๊กแต่ว่าด้านหน้าก็มี2ตี้ฮะมีหมูเกาหลีนะใช่ครับโอ้โหแต่คือเขาทำได้ดีทางฝั่งของทีมพระมูดเนี่ยทำได้ดีในการเคลียร์ตี้หน้ามันซึ่งมันถูกต้องอยู่แล้วครับซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยคือเราต้องเคลียร์ตี้หน้าให้จบก่อนนะครับเราค่อยไปเคลียร์ตี้หลังแต่ว่าแอร์ลูกวูฟเนี่ยบอกเลยว่าเซนส์ของพวกเขาหรือว่าทักษะของพวกเขาเนี่ยคือก็ไม่ธรรมดานะครับใช่ครับแต่ว่าเขาศูนย์คิวนะครับตอนนี้นะครับมึงคิวยังไงวะชมไปตั้งเยอะมึงศูนย์คิวเมื่อกี้เป็นไมออฟเออใช่ไงไมออฟคิวข้างหลังไงแต่ว่าเขามาข้างหลังไงมันควรจะได้ไงเขาไล่มาตอนโอ้โหแล้วตรงนี้ครับเรดมี5 star killer 7ครับไปเก็บ TG Dramatic ออกไปนะแล้วเรียบร้อยเลยครับ2คิวตรงนี้ครับควอนจินมันโอ้ต้องขออภัยจริงเมื่อกี้ผมเข้าใจว่าทางฝั่งของแอร์ลูกบุ๊คนี่น่าจะได้คิวไป2คือเขายิงไล่มายิงไล่หลังแต่ว่าไม่ล้มได้นะคนล้มมาจริงๆก็คือหมูเกาหลีแล้วคนเก็บสุดท้ายก็คือไมออฟแอร์ลูกบุ๊คแค่ไล่มาครับผมแล้วตรงนี้ครับ DY ครับโอ้ปิก้าครับไปเก็บเลยมี5 star killer 7ครับออกจากเกมไปเลยฮะโอ้โหกับเวียดนามเจอเวียดนามครับเมื่อสักครู่DY ครับ DY X นี่คือ DY Imba นะเป็นชื่อหนึ่งโหแล้วสไนเปอร์ครับ4ซองไปไม่มีใครครับตรงนั้นเอานอนอยู่ครับโอ้ยเห็นหรือเปล่าเสียได้เมื่อกี้นี้ไทยเราเนี่ยโดนทางฝั่งของไอ้ลูกไล่มาเนี่ยจนทำให้แบบเราต้องไปเจอตี้ข้างหน้าซึ่งแบบเราก็นะจังหวะเขาดีกว่าจริงนะครับไมออฟคือวงหนีไม่พอไอทางที่ให้วิ่งก็น้อยด้วยนะฮะต้องข้ามคลองเล็กๆมาครับผมเป็นทางเดียวที่ต้องมาเรียบร้อยเลยฮะแล้วดีวายเทอร์เทิลครับไลน์อัพของดีวายครับมีปิก้าเทอร์เทิลอโมโฟครับแล้วก็ทีซีครับตรงนี้ครับทาโกะฮะทาโกะนี่น่าจะอร่อยครับผมมาเป็นแป้งเลยฮะปลาหมึกทาโกยากิใช่มีโกยากิครับมาดูกันต่อครับถึงทีมไทยไม่อยู่ไม่เป็นไรครับเราไปลุ้นให้แอโร่วูฟอย่าได้แชมป์นะครับแช่งมันนะครับอย่างน้อยวันนี้ต้องสักแชมป์ครับวันนี้ฮะแล้วแอฟริกาทีมีโรซ่าครับไปน็อก87ชัฟฟิ้งได้ครับแล้วทาโกะเดียวซ่าไปน็อกคูได้ฮะโอ้โหแล้วแลกกันไปครับดีเอ็มกับทาโกะครับแล้วเรียบร้อยเลยครับทาโกะเดียวซ่ากับโซล่า3069ครับไปเก็บดีเอ็มได้ยกตีเลยฮะโอ้โหวงหนีแบบหนีในหนีเลยฮะแล้วตรงนี้ดูปลื้ดูปืนครับดูปืนครับโอ้โหแอร์ดรอปครับมีปะทะกันครับ87 suffering ตายนอกวงไปครับมาทันหรือเปล่าชุบด้านบนก็มีครับจะชุบต้องระวังครับเพราะว่าด้านบนมีแอฟริกาทีวีครับคอยซูมอยู่แล้วโลซ่าครับไปเก็บได้เลยครับบิ๊กโหแล้วเจ็กซ์หน้าครับไปอีก1คิวฮะโอ้โหแอฟริกาได้เปรียบครับขึ้นมาครับจังหวะนี้ครับแอฟริกาทีวีได้ยิงจากด้านบนครับเป็นทางฝั่งของโอ้โหแอฟริกาทีวีครับเก็บ1คนครับโอ้โหนี่ชื่อยากลุ้นกันและโลซ่าครับเก็บทางฝั่งของ G001 ไปครับแล้วเป็นทางฝั่งของคิงคองสตาร์ครับออกเป็นทีมที่11ครับครับซากิล่ามั้ยน่าจะซากิล่านะเดี๋ยวดูครับทางฝั่งของ DYX นะครับโอ้โหอยู่ตรงกลางวงพอดีนะคือแอร์โลวูฟตอนนี้เนี่ยอยู่ไหมยังอยู่ไหมไปโอ้ยังอยู่ว่ะ
ต้องอยู่แล้วครับฟาร์มอิ่มมาขนาดนี้แล้วก็ไฟไวเลยก็ไม่ใช่เรื่องนะฝากความหวังไว้ที่แอฟริกาทีวีนะโรซ่าเอาซะหน่อยครับครับตอนนี้ไกลสุดนะเป็นแอฟริกาทีวีครับโอ้โหต้องดูแล้วตรงนี้ครับทวิชเกาหลีเจอกับแอลโลวูฟครับมาเจอกันนิดนึงลามวิ่งถอยออกมาก่อนนะครับจังหวะสักครู่นี้แล้วเป็นแอลโลวูฟนะครับที่ไล่มาครับโอ้เอ็กซากอนครับQBU ครับตรงนี้เป็นสไนเปอร์เคาะได้ครับแล้วลามโอ้โหอ้าวครับลามครับล้มทางฝั่งของเอโวไปได้ครับผมไม่กล้าอ่านจริง CRN เนี่ยไม่รู้ว่าเขาแปลว่าอะไรน็อกไปครับมาดูกันต่อครับตอนนี้ครับเอโลวูฟครับ RDK พยายามส่องอยู่ครับและด้านบนครับ PUBG Japan ครับก็ไวโซนะครับก็เก็บทางฝั่งของทาโกะฟูริโอซะไปได้ครับโอ้โหเราเห็นว่าซันฮอคเนี่ยวงมันเร็วกว่าเดิมจริงครับถูกต้องครับเจอกันไวขึ้นเยอะครับแล้ววูฟครับโอ้โหมันใกล้เหลือเกินต้องดูวงต่อไปครับว่าจะบีบไปโซนไหนครับโอ้แล้วก็เป็นทางฝั่งของคิมซองเตนะครับผมครับอ่านถูกไหมถูกครับโอเคนะครับเก็บทางฝั่งอติ๊กไปได้ครับพี่ติ๊กไปแล้วเป็นว่าเอ็กซากอนครับเอ็กซากอนพยายามเคาะอยู่ครับก็ยังพยายามสุ่มยิงไว้นะครับอ่ะ7วิครับเรามาดูวงกันหน่อยครับว่าจะออกไปทางโซนไหนครับครับผมแล้วก็มาออกโอ้โหครับดีวายดีวายก็ยังได้เปรียบอยู่นิดๆครับแล้วก็เป็นทางฝั่งของหมู่เกาหลีนะครับแล้วก็เอลวูฟด้วยใช่ฮะแต่ว่าทางฝั่งโทวิทเองถ้าไม่เอาเนี่ยก็ฉีกมาทางขวาได้ครับทีมที่เหนื่อยสุดน่าจะเป็นไมออฟครับอยู่ด้านล่างสุดเลยฮะครับโอ้โหและเป็นทางฝั่งอูดีครับดีวายครับพีก้ากับทีซีครับเก็บพีจีเจแปนครับออกจากตี้ไปเลยเอาจากเกมไปเลยครับเป็นอันดับที่9ครับแต่ตอนนี้ยังยื้อกันอยู่ครับแอโร่วูฟกับทวิชเกาหลีครับด้านขวาก็มีอีก3ตี้ครับเคฟครับกำลังจะเข้าวงด้านหน้ามีโอ้โหอเมริกาทีวีไปก่อนแล้วครับโอ้โหอย่างนี้อันตรายครับเขาได้ถูก่อนนะครับโอ้แต่ว่านี่ครับพิก้าครับจากทีวีเอ็กซ์พยายามยิงเขาเรียกว่าเคาะไว้ครับและโรซ่าครับก็เก็บทางฝั่งของกาแมนไปครับแล้วก็เป็นทางฝั่งทีมซองเตครับก็ล้มทางฝั่งซิปเปอร์เคอรี่ครับจะซิปเกอร์ฮะไปเอาแล้วตรงนี้ครับโอ้โหโจมครับอ้าวแต่ว่าโรซ่าครับนี่ครับมาทีหลังครับมาทีหลังก็โดนคนที่มาก่อนเนี่ยจองกระถิ่นไว้เรียบร้อยครับใช่ครับมาทีหลังก็อย่างเงี้ยฮะโดนปาดแต่งงานเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นไหนบอกคุณบอกไม่เล่นไงหยอกเออโอเคอูดแอฟริกาทีวีครับด้านบนมีดีวายครับพยายามโยนระเบิดมาแล้วปีก้าก็ถือระเบิดนะฮะตรงนั้นครับปีก้าโยนมาเต็มหัวเลยนี่ครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าปีก้าทีวีเองก็กำลังจะเข้าชาร์จหรือเปล่าโอ้โหต้องหนีก่อนนะครับไม่เอาแล้วคือวงอย่างนี้แต่มันใกล้กันมากครับมันนัวกันเหลือเกินครับทาโก้สเปซคิวครับตายวงไปครับแล้วตรงนี้แอฟริกาทีวีคิมซองเตครับอย่าเพิ่งเอาอยู่ด้านหน้ามีดีวายครับหนีก่อนอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาอย่างนี้อุ้ยลงไปนิดนึงทางดีวายเอ็กซ์ก็ยังไม่เห็นนะเพราะว่ามีทางฝั่งของทีมทวิตแต่ด้านหลังของแอฟริกาเนี่ย มีหมูเกาหลีอยู่นะเอาครับนี่ฮะนอนอยู่ใกล้ๆเลยครับโอ้โหอ๋อน้องอ่ะว่าคิมซองแทครับโอเคขอบคุณมากครับคิมซองแทนะครับโอ้โหตรงนี้ครับกระป๋องกระเป๋าถอดได้ถอดนะผมตรงนี้น่าจะเห็นนะหรือเปล่าแล้วหมูอิเจครับโอ้คาคูณ6ครับตรงนี้แล้วกาตูครับไปเก็บหมูว่าโล5ได้ครับเอาขึ้นว่ะลุกเฮ้ยเดี๋ยวเอาดีเอาครับคิมซองเตครับโอ้โหโอ้ยครับเก็บได้1คะแนนครับคิมซองเตครับแล้วหมูอีเจเจครับก็ไปเก็บดีวายที่2คนเลยฮะโทษทีบางทีเผลอเป็นเตแล้วเป็นคิมซองเตโอเคครับมาดูครับคิมซองเตครับจะมาเก็บงานครับตรงนี้เอ้าเฮ้ย
ปิก้าอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้โหไม่ทันเลยฮะและเหลือแอโร่นะครับโอ้โหทวิสเกาหลีครับน่าจะมี3ตีครับตอนนี้ครับมีแอโร่วูฟนะฮะมีทวิสเคียร์แล้วก็ DYX ครับครับเอโวครับโอ้โหจังหวะประท้ามันวางมากเลยครับซันฮอกโอ้ DY นี่เขาแบบเล่นคือไม่เปิดจุดเลยนะคาตูครับโอ้โหแล้วตอนนี้พยายามย่องมาครับแล้ว DY ปิก้าครับไปน็อกยูเรกาได้ครับนะครับคาตูเห็นแล้วครับนักคาตูก็เป็นจังหวะนี้ครับล้มทางฝั่งติดแล้วก็เก็บงานเลยครับแต่ว่าด้านหลังครับยิงแซวมาครับเรียบร้อยคาตูครับเก็บดามินได้โอ้โห2คิวครับเอลเลอร์วูฟโอ้โหตอนนี้ทีมที่ไกลที่สุดนะฮะน่าจะเป็นทวิชเกาหลีครับครับเอาครับต้องให้อย่างน้อยอุ้ยไกลเห็นนะฮะเนี่ยเอลเลอร์วูฟครับดีวายด้านหน้าครับแล้วไปเลยครับโอ้โหดีวายอาร์เมอร์โฟครับแล้วเก็บยกตี้เลยฮะช่วยกันครับเซาท์อีสต์เอเชียครับเรียบร้อยครับเป็นทวิสโคเรียครับออกจากทีมออกจากตี้ออกจากเกมนะครับเป็นทีมที่3ครับทีมครับอินโดกับเวียดนามครับตรงนี้แล้วเอ็กซากอนอินโดพยายามสเปรย์ครับ M4 ปิก้าโอ้โหอู้แต่วงมาแล้วครับวงก็บีบมาครับฮึดฮึดฮึดโอ้โหเป็นระเบิดเอ็กซากอนครับเรียบร้อยครับแอโร่วูฟครับอันดับ1ฮะโอ้โหต้องชมแอโร่วูฟนะอย่างนี้เขามีโอกาสที่จะคะแนนแซงเพอร์เพอร์มูดนะมีครับมีเพราะว่าเพอร์เพอร์มูดเราเนี่ยดูครับคะแนนของเราเนี่ยมีแค่โอ้โหเดี๋ยวดูนะไม่เห็นเลยนะว่ามีกี่คิวน่าจะจบอันดับ14 15หรือเปล่าฮะทางขวาเนี่ยฮะต้องมาดู14ครับมีอยู่3คิวบวกเมื่อกี้20คะแนนไป23แต่เอลโลวูฟเนี่ยอย่างน้อยมี10แต้มโอ้โหเอลโลวูฟครับน่าจะแซงครับน่าจะเป็นเอลโลวูฟขึ้นนำที่1นะฮะครับผมครับโอเคเนี่ยผมอย่างที่บอกว่ามันน่ากลัวคือทีมจากเซาท์อีสต์เอเชียในแผนที่แซนฮอกเนี่ยมันน่ากลัวจริงเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยคือชั่วโมงบินในแมปนี้ผมว่าเยอะใช่ครับผมว่าเยอะกว่าทีมจากที่อื่นและเป็นตัวแข่งด้วยนะครับแล้วดูโดยเฉพาะทางฝั่งเอลโลวูฟเนี่ยวันนี้แบบเขาเล่นดีนะวันนี้เขาเล่นเนี่ยคือไม่ค่อยเห็นเขาโดนยิงเท่าไหร่เขาไม่ค่อยเปิดจุดให้ใครมายิงเขาเท่าไหร่เขาแบบพยายามแบบมาไลน์วิ่งไลน์วิ่งค่อนข้างเซฟนะครับเซฟมากแล้วก็พยายามยิงจากด้านหลังคนอื่นเสมอซึ่งทำให้เขาแบบมีโอกาสเก็บคิวได้เยอะกว่าแต่ว่าจังหวะปะทะกันอย่างที่เมื่อกี้ไม่เห็นนะครับ DY ไม่ใช่เล่นไม่ดี DY เองก็เล่นดีนะครับเพราะว่าเก็บทางฝั่งของแอฟริกาทีวีใช่แล้วก็ทางฝั่งของไอ้ทวิชเกาหลีนะครับได้ด้วยต้องบอกชื่นชมวันนี้ทางจากฝั่งทวีปเอเชียเราเล่นดีจริงๆพูดถึงวงกันหน่อยครับโหมดการแข่งกับแผนที่แซนฮอกครับเนี่ยเราเห็นกันวง6วง7เนี่ยคือยับแล้วนะใช่แต่นี้ถ้าเราดูวงธรรมดาอิลังเกลมิลาม่าเนี่ยไปวง9วง10อ่ะถูกต้องอันนี้ไวมากว่าตั้งไวอันนี้น่าจะเซตเหมือนคือมันไวไม่พอแผนที่มันเล็กไงใช่ถูกมันก็ใกล้กันอ่ะใช่นั้นวง7นี่คือแทบจะกอดคอกันอยู่แล้วคือตอนฟาร์มเนี่ยตอนช่วงต้นเกมฟาร์มก็สบายเพราะมันมี60คนไงนะครับมันก็ฟาร์มไม่ได้แต่พอวงเริ่มบีบเนี่ยมันต้องวัดกันแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่ามันนะนี่แค่2แผนที่นะครับทีมอย่างพ่อมูดกับทีมอย่างแอโร่วูฟเนี่ยยังสูสีอยู่นะไม่ใช่ว่าเรายังจะตามเขาจนตามไม่ทันนะครับเพราะว่าเกมเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคครับก็ฝากนิดนึงแล้วครับสำหรับกิจกรรมนะครับ Road to 100,000 Follow นะครับโดยไลค์เพจของ Marina บน Facebook นะครับแล้วก็ Follow Twitter ของเรานะครับและแชร์โพสต์นะครับแท็กเพื่อน1คนนะครับก็พิมพ์นะครับอะไรก็ได้แท็กเพื่อน1คนพอครบ 100,000 ในช่อง My Twitter ใน Marina ของเราเนี่ยจะมีการแจกนะครับพรีเมียมจาก PUBG 10รางวัลส่วนกิจกรรมที่2นะครับ PUBG StarCast นะครับไลค์เพจไลค์แชร์โพสต์ของเรานะครับเม้นเชียร์ทีมไทยในสไตล์ของคุณนะครับพร้อมแท็กเพื่อนหนึ่งคนสุ่มแจกแผ่นรองเมาส์1รางวัลครับผมหลักๆคือไปดูที่หน้าแฟนเพจมาในหน้านะฮะจะมี2กิจกรรมโพสต์อยู่ครับผมก็ไปร่วมสนุกกันได้ครับยังไงก็เบรกกันสักครู่ะนะฮะระหว่างรวมคะแนนในเกมที่2ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ฮะครับผมWe'll be right back.
โอเคครับกลับมาพบกับพวกเราอีกหนึ่งครั้งนะครับในเกมที่3นะครับสครัำหบรับผกามรแข่งขัน PUBG Star Crash นะครับครักบ็เป็นในด่าน Sandhawk กับ Wickedly นะครับก็จะสลับกันไปครับสัปดาห์นี้ก็เป็น Sandhawk สัปดาห์หน้าก็ Sandhawk อีกสคัรปับดาห์หนึ่งก็ Sandhawk และสัปดาห์สุดท้ายก็วีเค Sandhawk นดี้สลับกอ๋ัอนเหรอ อยคารกัใบห้ผอยมู่อยากให้อยู่แผนที่นี้ตลอดเพราะว่าทีมอย่าง Southeast Asia เราเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบเดี๋ยวดูกันในเกม3อ่ะโอเคอ่ะเมื่อคกรีั้บจะมีประเด็นนิดนึงในเรื่องของวินเนอร์อะไรข้างหน้านะครับอันนี้ขอชี้แจงแล้วกันวินเนอร์ในที่นี้ที่เราขึ้นโชว์หมายถึงว่าคะแนนรวมนะครับคะแนนรวมของเรานั้นๆนะใช่ครับคือรหมวามยนถีึ่งมาจากไหนมาจากการเอาคะแนนอันดับกับคิวมารวมกันนะครับว่าใครเป็นแชมป์ครับผมนะครับผมครับเพราะว่าในการแข่งขันในเกมเนี่ยคืออาจจะเป็นที่1แหละนะครับแต่เราเนี่ยนับในส่วนของวิบวนกคิวด้วกยับคิวด้วยนะครับครับอ่ะชมาี้ดูแจกันงครับว่า2เกมที่ผ่านมาครับคะแนนรวมจริงๆแล้วเป็นยังไคงรับกันบ้างครับมาดูกันต่อครับอันนี้น่าจะรวมของรอบที่2นะฮเฉะพาะเฉพาะรอบที่2ครับเฉพาะรอบที่2นะยังไม่ใช่รวมทั้งหมดนะครับเฉพาะคะแนนเดี๋ยวรอีอกบนทะี่2หน้าต่อไปจะมีรวมโอครเัคบผครับมอันดับ1ครับเป็น Arrow Wolf นะครับก็มี6คิวนะครับ16คะแนนอันดับ2 Africa TV ครับ15คะแนนอันดับ3ครับ DY Imba ครับ14คะแนนอันดับ4ครับ Twitch Korea ครับ11คะแนนอันดับ5ครับ My Off ครับ6คะแนนอันดับ6ครับหมูเกาหลีนะครับมี6คะแนนอันดับ7ครับทาโก้เกมนะครับมี5คะแนนอันดับ8ครับทีมกราม m a t i c ครับมี4คะแนนส่วนพ p o m o o ของเรานะครับอยู่อันดับที่10นะครับมี3คิว3คะแนนโอ้โคหรับต้องใช้แต้มจากคิวล้วนๆเลยฮะเอาละฮะคะแนนรวมครับทั้ง2รอบนะครับดูว่าเพอร์มูสจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2 3หรือเปล่าที่2ครับเพโออ้ร์โหมูสครับแต่แต้มเนี่ยห่างอยู่ประมาณ11คะแนน11ยังไหวนะก็ต้องรอลุ้นนะครับให้ทางฝั่งของ Arrow Wolf เนี่ยตายเหมือนเราในเกมที่2 คือได้แค่3คิวแล้วก็ตายๆไปซะ นีน่ะกครอังบแช่งนี่ใช่ครับผมมันเลือดรักชาติรุนแรงดีนะครคับรับดีครับอ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับการแข่งขันมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อยังเหรอยังผมนึกว่ามาแล้วเห็นบอกว่ามามา ยังนะครับเดยี๋ยัวเมงื่อสักครู่ครับคะแนนคิวเนี่ยยังเป็นเพิ่มมูลนั่นที่คิวเยอะสุดใช่ครับแต่นวะ่าเราไม่ได้นับคะแนนคิวอย่างเดียวเรานับคะแนนอันดับด้วยครับนะครัรบะหว่างรอเกมที่3ครับเรามีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ครับสำหรับใครที่ชมอยู่ครับครับผมครับหลายคนคงรอนะอ่ากิจกรรมกิฟต์อเวย์ครับก็เพียงพิมพ์คีย์เวิร์ดของเรานะที่ช่องครแชับทของ Twitch ครับเราจะมีอะไรมาแจกครับวันนี้วันนี้เป็นเสื้อครับนี่ฮะนี่อ๋อนะครับ Have a great day นะครคับรับอันนี้จากงาน PGI ครับผมที่ไม่ใช่โทษทีเยอรมันเยอรมันเยอรมันเวียดอะไรเมื่อกี้จะเวียดอะไรเมื่อกี้ จะเวียดกงอ่ะเมื่อกี้นะครับ Have a great day นะฮะแจกครใัหบ้ฟรีหนึ่งรางวัลนะแคครับ่พิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่าอะไรครับโยชิสู้ๆครับไหนภาษาไหอันงกฤไษหนนะพิมพ์ไทยไม่เอานะไหนดูซิพิมพ์ที่ช่องแชทครับโยชิสู้ๆครับY O S H I N S U ไม S ่มี U ขึ้นให้เขาดูเหรอนะอ่ะทีมงานพิมพ์หน่อยนะครับโยชิสู้ๆครับพิมพ์มาเลยฮะระหว่างรอนะก็เดี๋ยวเราจะปล่อยให้พิมพ์กันเกม3เกม4นะแล้วก็จบเกม4แล้วก็กลับบ้านเลยไม่มีการแจกก็คือเรียกยอดวิวเฉยสุ่มหลังเกม4ถูกต้องครับก็รอดูครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ที่เกมที่3นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ทำคะแนนได้เป็นอันดับ1นะครับหลังจากหักบวกคะแนนอันดับกับคิวเรียบร้อยในแต่ละรอบนะครับ4สี่เกมรอบรวมรวกมันกันเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเงินรางวัลประมาณ 1,000 US นะครับครับก็เป็ตนอนเงนิี้นไทยก็32,000บาท32,000บาทให้ไปนะครับสำหรับแชมป์นะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเรามีทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันครับนะครับอยู่รกาันการไปนจีน้ถึงประมาณช่วงปลายเดือนมีนาครับถูกต้องนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับรายการนี้นะครับชื่อว่า PUBG Star Clash นะครับก็เป็นการแข่งขันแบบ FPP เป็นการรวบรวมเอาทีมจากประเทศเขาเรียกว่าที่แข่ง PUBG ในประเทศในแถบเอเชียของเรานะครับตัวกลั่นๆมานะครับมาแข่งกันในแต่ละทีมเนี่ยอาจจะเป็นทีมที่มีชื่อนะครับแต่ผู้เล่นเนี่ยอาจจะคละคละไปคละคละกันมานะครับอย่างทีมจากทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยโดเทเนเตอร์เนี่ยก็เป็นทางฝั่งของสตรีมเมอร์ของญี่ปุ่นตัวดังๆนะครับผสมกับทีมจากเกาหลีผู้เล่นจากเกาหลีแอฟริกาทีวีก็มีทีมจากลีกมาลงด้วยใช่ครับเป็นตัวแข่งใช่ครับเรียกกันภาษาบ้านๆนะตัวแข่งจริงๆรวมกับแล้วสตรเรีามเมกอ็ร์ไม่ได้ห้ามเรื่องตัวแข่งที่เอามาลงนะใช่ครับคือก็ขอให้เป็นทีมอย่างพวกมูสเนี่ย
ก็ขอให้ใช้ชื่อพอพมูดแหละแต่ว่าจะเอาใครมาเล่นเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเอาเราไปเล่นไหมถ้าเขาให้ก็โอเคนะ เอาไปเป็นพันละนะครับครับ ช่องแชทดีเลย์2 นาทีคุณกาก้า1814บอกว่าหน้าเหมือนโอฮาน่าอุดโอฮาน่าเอ้ยคนดังใน YouTube นะคนนี้นะเข้าใจเข้าใจแต่ว่าก็หล่อกว่านี้ได้ไหมโอ้โหทัวร์และนี่ก็ไปกันใหญ่เลยอ่ะอย่าลืมนะโยชิสู้ๆครับพิมพ์มาได้เลยครับโอเคติดกันนะฮะติดกันนะที่หน้าจอก็ขึ้นอยู่นะฮะโยชิสู้ๆห้ามแยกนะครับนะครับท่านผู้ชมโยชิสู้ๆบีบให้มาชิดกันนะครับห้ามเว้นวรรคห้ามเว้นวรรคนะครับชิดกันตบเข้ามาครับผมนะครับโอเคนั่นแหละสู้ๆแค่2สู้น่ะสู้ๆๆๆไม่เอานะใครที่พิมพ์โยชิเว้นวรรคสู้ๆไม่ใช่นะครับต้องโยชิติดกันเลยสู้ๆติดกันนะครับไม่มีเว้นช่องไฟนะติดนี่ไม่ต้องพิมพ์นะติดนี่คือบอกให้พิมพ์ติดกันเฉยๆนะครับผมพิมพ์โยชิแล้วก็ TID ไม่เอานะไม่ใช่โอ้โหนี่ก็ซื้อไปท้ายเกมต้องอยู่ท้ายเกมต้องอยู่ด้วยครับเกมที่4จะมีการสุ่มใช่แล้วก็รายงานตัวด้วยภายใน10 วินะถ้าเราสุ่มชื่อปุ๊บเฮ้ยแต่มันดีเลย์นี่ใช่ก็คือไม่เป็นไรอยู่รอเดี๋ยวอยู่รอแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเดี๋ยวทีมงานนี่ครับผมยังไงก็อยู่จนจบแล้วกันครับผมครับผมอ่ะเกมที่3ครับมาหรือยังเดี๋ยวดูเกมที่3นะครับรอสักครู่รอสักครู่ก็รอจนจบแหละนะครับรอจนจบรอจนจบเลยดีกว่านะครับรอจนจบเลยดีกว่านะครับไม่มีตัดจบแล้วกันจนแจกจบไปแล้วนะครับจัดไปตามนั้นเราจะได้ลุ้นไงว่าใครเป็นโชคดีเราอยากจะรู้เหมือนกันนะครับมีตารางไหมครับตารางนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะสำหรับการอัปเดตคะแนนระหว่างรอเรากลางไหมดูอีกสักรอบอ่ะคะแนนรวมคะแนนนี่ครับเป็น total รวม2 เกมครับก็ Aero Wolf ครับยังนำอยู่ที่1ครับมี14 คิวครับอันนี้คือคะแนนจะค้างไว้นานๆเลยแล้วกันสำหรับใครที่เพิ่งมาเข้ามาดูนะครับก็จะได้เห็นนะครับก็มี14 คิวครับรวมกับอันดับครับเป็น34 คะแนนเนี้ยเพิ่มมูลอันดับ2ครับ17 คิว23 คะแนนครับครับผมแค่11 แต้มนะ11 แต้มคือมันถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะเป็นแชมป์สักรอบคิวสัก7 ตัวก็น่าจะแซงได้แต่ก็ต้องลุ้นให้ทางฝั่งของ Aero Wolf เนี่ยไม่ได้คิวด้วยครับผมอย่างน้อยคิวก็มีทั้ง1-2แล้วก็ตายนะครับน่าจะได้ประโยชน์กับเรามากกว่า วันนี้เนี่ยส่วนอีกทีมนึงที่น่ากลัวคือ DYครับจากเวียดนามนะครับหรือ DYX นั่นเองครับครับก็เป็นหนึ่งทีมที่เขาเรียกว่าเชิงเนี่ยพอๆกันกับเราเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นตัวแข่งนะครับครับแอฟริกาครับก็ตามมาอันดับ4นะ16 คะแนนครับจากเกาหลีฮะครับผมก็เดี๋ยวดูสักครู่นะครับตอนนี้นะครับในห้องเขาเรียกว่าล็อบบี้ที่ทำการแข่งขันเนี่ยกำลังรออยู่อีก1 นาทีอีกครับยังไงก็ฝากไว้นะสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันของไมน่านะฮะนอกเหนือจากการแข่งขัน PUBG Star Clash แล้วเรายังมี PUBG Korea Contender ใช่พรุ่งนี้นะครับก็เวลาประมาณบ่ายๆบ่าย 3นะครับบ่าย 3 โมงเย็นนะครับคือจริงๆมีทั้ง2 วันวันจันทร์กับพุธนะฮะใช่ครับเวลาบ่าย 3ครับก็รอชมกันได้นะเป็นลีกของเกาหลีนะใช่เป็นลีกที่เขาเรียกว่าคัดเอาทีมที่ดีที่สุด4 ทีมเนี่ยขึ้นสู่หลีกบนสูงสุดของเขาครับนะครับก็มีผู้เล่นจากหลีกบนลงมาอย่างแทงโก้แล้วก็สลักโก้ทีมควาโดใช่แล้วบอกเลยว่า2คนนี้พอมาอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหบารมีความเฉิดฉายของเขาเนี่ยแบบส่องประกายคือแทงโก้ของควาโดเนี่ยเขาพอมาอยู่ทีมนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นจัสติสใช่ครับแล้วก็โอ้โหโชว์ยิงยับอ่ะรอเลยกับอยู่ลีกนี้ปุ๊บรอเลยสลักโก้อีกทีมสลักโก้นี่มาจากทางฝั่งของกองดูใช่ไหมกองดูเรดดอทกองดูเรดดอทนะครับคือถ้าใครดูบอลเนี่ยเมื่อก่อนคุณจะเห็นทีมนิวคาสเซิลเห็นไหมที่เขาตกไปอยู่แชมเปี้ยนชิพยิงกระจุยกระจายอ่ะเยอะกว่าคนอื่นประมาณนั้นอารมณ์เดียวกันนะครับก็อย่าลืมนะครับมาชมกันนะครับครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับสำหรับการโดดครั้งที่3ครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อได้เลยครับผมครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กับสายการบินแบบแอร์ไลน์แล้วไลน์เหมือนคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้แต่จริงๆแล้วไลน์เครื่องบินไม่ต้องไปสนใจมันหรอกตรงไหนก็ได้มันไปถึงพาราไดซ์เลยนะตรงไหนก็ได้บอกแค่นั้นแหละแผนที่แซนฮ็อกเนี่ยไลน์เครื่องบินมาทางไหนมันจะไปไหนก็ได้หมดนะครับแล้วพอมาครับก็ยังเหมือนเดิมป่ะ
อาจจะเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับน่าจะไปฮาตินเหมือนเดิมนะครับครับคือชื่อมือมันก็ล่อแหลมนะพมุนครับบินไปฮาตินแล้วนะครับส่วน DY ก็เหมือนเดิม DY นี่ไปลงเหมือนเดิมนะกับ Arrow Whoop นะครับ Arrow Whoop นะครับก็ลงบูทแคมป์ส่วนทางฝั่งของ DY ก็ลงไปหน้าเหมือนกันฮาตินเนี่ยจริงๆเป็นอาจจะเป็นชื่อเมืองในเวียดนามนะจริงเหรอเอออย่างของไทยเนี่ยกำปองไปน่านเนี่ยอาจจะเกี่ยวนะไม่แน่อาจจะมีกลิ่นอายไปนานเวียดนามถ้าชั่วโมงครึ่งก็เสียเงินนิดนึงครับผมนะแต่ถ้าเกิดค้างคืนนะครับแล้วก็แพงหน่อยนะครับผมเอ๊หมายถึงว่าก็ไปเที่ยวเอ้ยมีคนลงใกล้ๆเราแฮะคราวนี้ครับเป็นทางฝั่งของทีมไฟบิ๊กไฟบิ๊กนะครับเอาครับตอนนี้ครับเฮ้ยคุณอย่ามาซ่าที่หาตีนนะเฮ้ยเอาครับไฟบิ๊กครับไฟบิ๊กที่เกมที่แล้วนี่ก็ไปเป็นทีมแรกนะใช่เอาอาจจะมาเพิ่มคะแนนให้เพอร์ฟอร์มูสเรานะครับต้องลองดูครับเพอร์ฟอร์มูสของเราครับบอดบาสครับเอาเลยไหมฮะเอาเลยไหมฮะใกล้ๆมีครับตรงนี้ M16 ด้านหน้าเรามี KBU ครับโผล่มาเอี้ยวเหมือนบอดบาสใกล้เหลือเกินใกล้เหลือเกินบอดบาสเซนดีมากครับวิ่งมาอย่างนี้ครับดูครับเขาเซนดีหรือเขาไม่เห็นครับตอนนี้เฮ้ยขวาดีครับเรียบร้อยครับบอดบาสครับ1บอกบอดบาสเขาเซนดีศพแรกผ่านไปยิงเมื่อกี้เนี่ยยิงเป็นปืนกลเลยนะนี่คือสไนนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยถือว่าเป็นคลาสสไนนะสไนเคาะ DMR DMR นะครับครับแล้วยิงเป็นปืนกลเลยทีเดียว5 big ว่าไงครับเห็นท่าไม่ดีหนีดีกว่าเพื่อนต้องหนีครับเพราะว่าเห็นชื่อคิวเนี่ยเขารู้แล้วล่ะว่าเป็นพอพมูสเนี่ยประมาทไม่ได้นะครับคือเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาวัดด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยมีแค่คนเดียวส่วนข้างนอกเนี่ยฟาร์มข้างนอกไม่น่าจะอิ่มใช่ครับไปดีกว่าฮะดูกันต่อครับคิวครับเราลองขออนุญาตดูที่แอลเลอร์วูฟได้ไหมฮะดูว่าการฟาร์มบนบูทแคมป์เขานี่เป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าฟาร์มเร็วแค่ไหนนะก็อาจจะมีเหตุผลนะที่เขาอยู่จนถึงสุดท้ายได้เขาไปบูทแคมป์แล้วเขาจะฟาร์มอิ่มไงก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่มันอยู่ตรงกลางด้วยไปตรงไหนก็ได้บูทแคมป์คือบูทแคมป์เนี่ยข้อดีของมันคืออยู่ในวงแน่นอนนะครับในวงแรกเนี่ยคือไม่ต้องรีบหนีไปไหนนะครับเนี่ยมันโล่งๆเลยอ่ะเขาลงตรงนี้ตั้งแต่เกมที่1เลยใช่ครับคือตรงเนี้ยแต่ละที่ผมบอกเลยว่าจะไม่ค่อยมีใครมาลงทับไลน์กันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต้นเกมเนี่ยคือแต่ละทีมเนี่ยก็ไม่อยากจะไปแลกนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของคะแนนแล้วก็สกอร์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยพอแต่ละทีมเห็นว่าทีมไหนเนี่ยไปตรงจุดที่จะลงถึงก่อนเนี่ยเขาก็จะฉีกหนีออกมาครับแต่เมื่อสักครู่ครับแอลเลอร์วูฟ1คนครับ RDK ครับเขาแยกไปเล่นคนเดียวฮะน่าจะไปสปายให้เพื่อนครับก็ต้องคอยดูไว้ฮะอาจจะเป็นอีก1เทคนิคของแผนที่ซันฮอคนะนี่ครับ RDK ครับ QBZ กับ QBU ครับถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างเสถียรนะในแผนที่ของซันฮอคครับผมแล้วดูครับตอนนี้ครับโซนด้านล่างของรูนครับอ้าวแล้วแอฟริกาทีวีครับคิมซงเทครับไปน็อก5 big ครับ5 big ที่ไปไหนก็โดนกันหมดเลยโอ้แต่5 big ครับเนียครับเก็บทั้งฝั่งของแอฟริกาทีวีครับเจคเจียงนาครับคิมซงเทครับได้โอ้โหแล้วเป็นทั้งฝั่งของอ่านสิซากิล่าครับซากิล่านะครับเก็บวินไปได้ครับมันซากิล่าได้ป่ะเนี่ยได้เนาะได้ F4 เนี่ยก็นะ A ได้แทน A ได้เออและเยี่ยวครับจังหวะนี้ด้าครับอุ้ยแล้วเรียบร้อยครับโอ้เจอเนี่ยฮะคิมซงเทครับนะครับไปคิวได้ครับแล้วก็เป็น5 big อีกแล้วทีมแรกมาเหมือนรีบคือ Chinese Taipei นะครับเหมือนนักฟุตบอลจริงมันก็ต้องเห็นใจเขานะเขาโดนยิงไล่มาจากข้างบนนะครับผมครับใช่ครับหาเรียกว่าหนีเสือก็โดนอีกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับหลายคนที่เพิ่งมาดูครับก็ทีมเพอร์ฟอร์มูสนะฮะมีบอดบาสใช่เข้ามาแข่งแทนบอสเซนต์ต้องเลยครับหลายๆเมื่อกี้ผมอ่านในช่องแชทเหมือนบอสเซนต์เนี่ยไปแข่งให้กับมหาลัยนะครับเลยอาจจะไม่ว่างนะครับ
ก็ไม่เป็นไรรายการนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรายการซ้อมนะครับของการแข่งขัน PUBG นะครับดังนั้นเนี่ยรายชื่อเนี่ยแต่ละทีมอาจจะไม่ตรงเพราะว่าทีมจากต่างประเทศเองก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับนะครับก็มีการรวมกันมานะครับแต่ว่าสตรีมเมอร์เพียวๆเลยก็มีนะใช่ครับแล้วตรงนี้มีแอร์ดรอปครับเห็นหรือเปล่าอยู่ไหนฮะแอร์ดรอปเดี๋ยววีครับไมออฟครับมันอยู่ทางไหนครับแอร์ดรอปยังไม่ลงมาหรือเปล่าโอ้โหหัวแตกโอ้โหแล้วลงมาจังหวะพอดีเลยครับเดวี่ครับ AWM ครับได้มาแล้วครับแล้วจังหวะนี้ครับเป็นชากะครับก็ทางฝั่งเดโนเตอร์ครับยิงทางฝั่งของคาริเมนไปได้ครับญี่ปุ่นเหมือนกันนะอุ้ยชากะผมรู้สึกว่าโหดอยู่นะการเล่นเขาอ่ะเขาเล่นอยู่ทวีทวิตที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เล่น PUBG นะครับโอ้แล้วสปายเกียร์ครับโอ้โหไปน็อก DMM ซูได้ครับสปายเกียร์ครับอ้อมหลังมาครับด้านหลังเรียบร้อยอีก1ครับโอ้โหสปายเกียร์ครับไปเก็บอากาชิได้ครับโอ้แต่ว่าทางฝั่งของ DMM ครับอลิสตาครับก็ทางฝั่งของแต่ว่าทางฝั่งเดโตเนเตอร์ครับ KSTV ครับก็มาคิวคาริสเมนแล้วก็อลิสแตร์ได้ครับครับโอ้โหเป็นเดโตเนเตอร์ครับครับก็มาชุบทางฝั่งของสปายเกียร์ได้เรียบร้อยครับก็วงแรกครับยังโอเคอยู่ฮะอยู่นอกวงเดี๋ยวเรามาดูวงแรกกันนิดนึงครับวงมาดูวงนิดนึงด้านบนเพอร์ฟอร์มูสปึ๊บโอเคน่าจะได้อยู่ด้านบนไม่ยากเท่าไหร่แต่กลัวจะเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะเพิ่มอยู่ด้านบนครับต้องมาดูว่าวงต่อไปเนี่ยจะบนหรือล่างผมว่าลงมาล่างเหมือนเดิมแหละเพราะว่าใหญ่กว่านะใช่ just moment ครับแพ้ภูเขาไม่มีใครเนี่ยใกล้ๆครับก็คือไม่ประมาทขึ้นมาเช็คดูก่อนจะวัดครับเป็นทางฝั่งของซิมซิมสั้นครับโอ้แล้วนี่ครับ QBU ครับไปเก็บ DY Armor 4ครับได้เลยฮะอย่างที่บอกครับซิมซ่านี้เป็นอดีตแชมป์โลกนะฮะจากเทนจีครับครับผมครับและตัวเอเจอเอแกหายไปไหนครับพิมพ์ไม่ครบชื่อเขาอยู่แล้วชื่อนี้แล้วครับผมอีกคนนึงเป็นเดวีนะครับอย่างที่บอกมาจากแอฟริกาฟริกอาริสครับผมครับโอ้นี่นะครับเดวีครับเห็นแล้วครับเดวีโอ้ไกลๆครับ AWM โอ้โหจอห์นฮาครับต้องคอยดูว่าจะได้กี่คิวครับ AWM ถ้าดูแอร์แล้ววูฟแกก็เล่นเหมือนเดิมนะไม่เปิดจุดนะครับคือแกเล่นคือเน้นฟาร์มแล้วก็อันดับแล้วก็แบบรอคิวจังหวะท้ายๆนะครับไม่ออกมาเปิดจุดหรือว่าเขาเรียกว่าออกไหมฝ่ายหนึ่งรู้แต่ว่าตอนนี้ครับแอร์แล้ววูฟมีการสเปรย์ยิงออกไปนิดนึงครับครับนี่ฮะหาเหยื่อครับAWM คูณ6ของจอห์นฮาครับอันนี้แม็กไมออฟนะครับแบล็กวอล์ฟคนนี้ครับที่เก็บทั้งฝั่งโพโพมูธหมดตี้นะครับเมื่อเกมที่แล้วนะครับครับแบล็กวอล์ฟครับเดี๋ยวมาดูลายวิ่งของโพโพมูธหน่อยไหมครับว่าจะหาเหลี่ยมหามุมเข้าวงกันยังไงครับครับผมแล้วมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหด้านหน้าครับมีเกาหลี2ตี้รอรับโพโพมูธอยู่ครับต้องอย่าลืมว่าตี้เดิมเลยนะฮะไอหมูเกาหลีเนี่ยแต่ว่าคนที่คิวเราคือไมออฟหมูเกาหลีเราคิวเขาได้ใช่ครับแต่ไมออฟเนี่ยมันคิวเราคนเดียวเลยไอ้แบ็กวอล์กแบ็กวอล์กเนี่ยครับต้องดูว่าจะไปยังไงครับเอาละครับดูครับตรงวันนี้ครับเป็นทางฝั่งของเลดมีไฟสตาร์ครับทีมจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับโอ้โหชื่อครับหวยแฮมหอกชื่อเขาเมื่อกี้จริงๆอ่ะเลดมีไฟสตาร์ชื่อเวียดนามนะหวยแฮมหอกโลซ่าครับตรงนี้ด้านหน้ามีเอโลวูฟแอบนักใช่ไหมครับโลซ่า F16 คูณ4เคาะไปเลยครับแล้วหมูแอมกอซ่านะครับเหมือนรู้ เหมือนแบบมีจิตสัมผัสพิเศษสัมผัสถึงเรียกว่าอะไรนะพลังงานมวลสารบางอย่างพลังสารสีม่วง เนี่ยด้านบนครับต้นไม้ก็เยอะนะเฮ้ยหรือว่าจะซูมเมื่อกี้ใช่ๆถ้าเกิดซูมแต่ก็ยังเห็นยากอยู่นะเพราะต้นไม้ค่อนข้างเยอะใช่ครับแล้วโยชิครับโอ้โหเดินลงมาต้องระวังครับ2ตี้ฮะแอฟริกาทีวีครับกับหมูโคเรียฮะ
เราก็เรียกเขาหมูโคเรียนจริงนะเขาเขียนหมูเฉยๆนะในช่องแชทเนี่ยเอามาระบาดให้เรานะครับโอ้ผมมีความรู้สึกว่าน่าเป็นห่วงยังไงชอบกลครับแล้ววงตรงนี้จะบีบครบอีก30วิครับโอ้โหวงต่อไปนี้สำคัญมากๆครับถ้าลงล่างนี้เพิ่มพมุดเดือดร้อนเลยฮะนี่จะเป็นออกวูดดิครับถอยมาก่อนตัวนี้ใกล้มาครับเลดมีไฟและจังหวะนี้ครับโยชิครับเห็นแล้วครับแต่ทางฝั่งของโรซ่าก็เห็นแล้วเช่นเดียวกันแล้วโยชิยิงจังหวะนี้ครับโอ้โหโดนทางฝั่งของโรซ่าสวนกลับมาครับหายไปครึ่งนึงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวงกันต่อครับอ้าวแล้วหมูเจเจครับไปเจอเนี่ยฮะบอดบาสครับล็อกไปได้แล้ววงอยู่กับทางฝั่งเราครับถือว่าดีครับแต่ว่าเพิ่มพมุดบอดบาสครับล้มไปครับคิวโดนคิวเลยครับบอดบาสโดนคิวเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับเจอ2ตีเลยฮะอย่างที่บอกครับไม่ไหวฮะโยชิล็อกไปครับก็ยิงโยชิล้มไปครับแล้วซ้ำเลยครับเป็นทางฝั่งแอมบัสซ่าครับโอ้โหเหลือ2คนครับพะพมุดเขายิงแม่นนะครับจังหวะนี้ครับเราเนี่ยคืออยู่ข้างบนเมื่อกี้เราก็เหมือนแบบอยู่จะได้เปรียบนะเพราะยิงลงมากดมาข้างล่างเนี่ยปรากฏว่าเขายิงค่อนข้างแม่นนะครับแล้วดูครับดูมุมที่เขายืนเนี่ยโอ้โหเห็นชัดเลยทีเดียวแต่มันก็เห็นได้ชัดนะเรื่องของความเสี่ยงที่ลงบนสุดนะครับถ้าวงมันลงมาล่างเมื่อไหร่เนี่ยความซวยมาเยือนละพอแผนที่มันใกล้ครับมันจะต้องวิ่งผ่านเขาตามกัดเราไม่ปล่อยนะครับทางฝั่งของทีมจากเกาหลีนะครับคือเขาก็ยังคงล็อกมาที่เราอยู่ครับครับใครก็ได้ครับตอนนี้ช่วยเก็บแอโร่วูฟหน่อยฮะใกล้ๆเมื่อกี้มีแอฟริกาทีวีนะครับปูชิลครับแม่ปืนฮะมิวแทนครับมิวแทนนี่ไม่รู้ปล่อยเลเซอร์จากตาหรือเปล่านะไม่ใช่คนละอันกันนั่นมันเอ็กเมนครับโอ้โหเอเจเนี่ยคือเขายังคงส่องอยู่นะจะเอาให้ได้นะครับครับของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในวงอยู่ครับแล้วด้านซ้ายของหมูโคเรียครับมีตี้หนึ่งกำลังย่องมาครับเป็นตี้ของใครครับตรงนั้นฮะโอ้แล้วเป็นทางฝั่งเลดมีไฟครับพิติกของเราครับเก็บทางฝั่งของหวยหำหอกไปได้ครับผมครับอันนี้ดีนะก็เขาเขียนอย่างนั้นหวยหำหอกเออดียังเป็นตัว H นะสุดท้ายอ่ะถ้าเป็นตัว T นี่แย่นะมาดูต่อครับตอนนี้ครับหมูเกาหลีครับก็จะเจอกับทางฝั่งของทีมจากเดี๋ยวนะเกาหลีน่าจะเกาหลีครับ TG ครับทีมกรามาติกครับโอเคครับอุ้ยนี่เคาะครับถือเอาคืนบ้างนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทางเขาก็ยังมีล็อกแล้วอยู่นะครับครับแอมกัสซ่าเนี่ยเขาล็อกแล้วอยู่เสียวแทนครับตรงนี้เฮ้ยกาเมติกเฮ้ยช่วยหน่อยดิเฮ้ยเออมาข้างหลังเนี่ยเอออบหลังหน่อยเฮ้ยโอ้จัสมูเมนครับลงมาแล้วครับ40วิครับวงที่4กำลังจะมาครับคือเคอร์บี้ของทางหมูเนี่ยเขาก็พยายามจะสอดส่องอยู่นะเขาก็ยังระแวงด้านบนเราอยู่นะมีสองคนนะครับคือแอมกอสซ่าอีกคนหนึ่งครับคือเขาทิ้งไว้สองคนนะครับเฝ้าทางข้างบนไว้นะครับเพราะเขารู้ว่าเพอร์เพอร์มูสยังอยู่นะครับครับอุ้ยแล้วมีไฟครับพี่ติ๊กของเราครับก็เก็บห้วยหำหอกไว้เรียบร้อยครับผมโอ้ใจไม่ดีนะใช่ไหมครับแล้ววงครับโอ้ภาวนาให้ดีดขึ้นครับขอเธอลูกเราจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลนะขอเธอลูกโอเคออกขวาพอได้ครับออกขวาพอได้วิ่งอ้อมหลังได้อยู่ครับแต่ว่าเคอร์บี้เองก็โอ้โหไต่มาเหมือนกันครับอยู่ตีนเขานะครับกับทางฝั่งแอมกัสซ่าเขาก็จะเอาเราให้ได้นะครับโอ้โหครับเอาแล้วพับ GJ แปนครับไปอีกแล้วฮะยกตี้เลยครับเจอ KKS เก็บออกไปครับKKS นะครับน่าจะมาจากทางฝั่งของ King Kong Star นะครับจากไทเปนะครับครับแล้วเลยมีไฟสตาร์ติกครับไปน็อกไมออฟนะฮะเดวีครับแล้วซิมสันครับก็ล้มพี่ติ๊กไปเรียบร้อยครับโหเอาคืนทันควันครับ
แล้วเรียบร้อยเลยครับเนี่ยซิมสันครับซิมสันนี่อย่างที่คุณแบงค์บัสบอร์ดครับเขาเป็นแชมป์โลกเนาะครับครับเกม PUBG นะฮะครับอุ้ยแล้วตรงนี้ยังไงครับทันหรือเปล่าครับเดวีครับต้องอ่านให้เป๊ะนะผมใช้เขาบอกนะคนนี้นะโอเคเดวีครับผมถ้าเดวีเป็นโกเชลซีนานมากเดวีชนฮาครับถ้ายังจำกันได้ครับนี่ฮะ AWM ครับยังอยู่ครับแล้วเลนมี5สตาร์ครับคิลเลอร์7ผู้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเห็นหลังอย่างนี้โอ้โหรอดยากครับเป็นลาบอกเลยว่ารอดยากครับแล้ววงก็กินด้วยครับโอ้โหชีวิตรันทดเหลือเกินเรียบร้อยครับเลนมี5สตาร์ครับแบล็ควอล์คครับคนนี้ครับที่เมื่อกี้เก็บเราไป4อุ้ยปูชิวอยู่ด้านบนเห็นหรือเปล่าด้านหน้ามีแอมก็ซ่าครับอุ้ยซ้ายก็มีขวาก็มาระวังครับปูชิวฮะโอ้โหระเบิดโอ้ยมีระเบิดระเบิดไปแล้วมาครับหินมันก็โดนยิงแต่ just moment อ้อมซ้ายมาครับโอ้โหน็อกไป1ครับเอ็มก็ซ่าอโลฮาพยายามเดินมาเช็คด้านล่างครับโอ้สวยงามครับจังหวะนี้แล้วปูชิวครับเก็บงานเอ็มก็ซ่าได้ฮะจะโดนสวนฮิวก่อนฮิวก่อนเอ้ยโอ้ยต้องเอาใจเย็นนะครับอ้าวแล้วมีดีวายมาช่วยเราครับโอ้โหถือว่าฝั่งตรงข้ามครับยิงแซลหมูโคเรียมาฮะแต่วันนี้ต้องรีบมาก่อนครับเคคิง KKS ครับเป็นทางฝั่งบิ๊กดีครับก็เก็บทางฝั่งของทาโกะฟูริโอสะไปล้มไปเรียบร้อยครับโอ้โหครับเดโตเนเตอร์ครับชากะครับก็ยิงเอาตี้ทางฝั่งของคิงคองสตาร์เอ้ยโทษทีครับทาโกะนะเก็บทั้งฝั่งของคิงคองสตาร์เราจะสับกันครับเมื่อสักครู่ครับใช่ครับแล้วนี่ครับเคฟครับซิปเกอร์เคอรี่ครับไปเก็บตี้ของทาโกะครับแล้วไมออฟจอนฮาครับไปเก็บตี้ของเคฟแฟลชชี่แฟลชชี่ได้ครับโอ้แล้ววงแบบนี้คือทางฝั่งของผมผมบอกเลยว่างานเข้าเลยนะเพราะว่ามันต้องข้ามน้ำนะครับทางเลือกเดียวเลยฮะต้องข้ามน้ำครับแต่ว่าทางฝั่งของเดนเตอร์ครับเก็บ SUV ครับล้มยิงล้มไกลซิมสันไปเล่นตัวเดนเตอร์ครับ ออกจากตี้ไปเลยเอาจากเกมไปเลยครับโลซ่านี้หลายทางเหลือเกินครับอยู่คนเดียวฮะไหวหรือเปล่าครับโลซ่าแล้วไกลๆอโลฮาเห็นครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โห SKS ครับเรียบร้อยครับทีมจากญี่ปุ่นนะครับเรียบร้อยไปแล้วเป็นหมูโรฮาครับทูมูดอ้อมอ้อมขวามาฮะตรงนี้ถ้าจะเจอก็น่าจะเป็นเอลบุมครับใช่ฮะนี่ครับไอ้ลูกอีกแล้วครับแหมไม่รู้จะต้องเจอกับไอ้ลูกกี่รอบชิงกันไปเลยสะพานนี้แหละเอาสะพานนี้ครับหัวใจคาดจองแล้วมาแล้วฮะพระพมุตกำลังจะข้ามสะพานครับมาร่วมกันเอากำลังใจช่วยครับไอ้ลูกลุ้นเหลือเกินบอกเลยว่าเราจะมาตายเพราะไอ้ลูกอีกแล้วแต่ความได้เปรียบของเขาคือเขาอยู่ในวงกว่าครับพระพมุตไม่ขึ้นครับวิ่งลงมาด้านหน้ามีครับปูชิวเห็นหรือเปล่าแอโร่บูฟด้านหน้าแล้วเรียบร้อยโอ้โหเจอครับเป็นทางฝั่ง IDK ครับเหลือ just moment คนเดียวครับโอ้วิครับ just moment ครับเก็บทางฝั่งเอโวไปได้1ล้มไปได้1คนครับ just moment ต้องฉีกออกมาก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนนะครับเข้าวงก่อนครับเหลือ7ทีมครับตรงนี้ครับทักโกเกมครับออกทีมที่8ครับเออเอายังพอได้นะแต่ว่าอยู่กับแอโรวูฟนะยังพอได้นะหลอมหลอมไปหลอมหลอมไปขอให้แอโรวูฟกับทางฝั่งของ DY เดี๋ยวเจอกันใช่ครับเราหมอบเลยฮะเราต้องหมอบคลานเข้าไปเลยครับตรงนี้ครับโอ้โห20วีครับต้องค่อยๆไปเลยฮะตรงนี้ครับและซิมสันครับก็ล้มทางฝั่งของซิปเปอร์เคอรี่ครับโอ้โหอโลฮาครับเก็บลามไปอีก1คนโอ้โหจัสต์โมเมนต์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องอยู่เงียบๆก่อนติ่มไว้ก่อนอย่าเพิ่งลุยปล่อยให้ทางฝั่งของแอโรวูฟนะครับกับ DY เขาฟัดกันไปก่อนจัสต์โมเมนต์จะเอาเลยหรือเปล่าเอาเลยครับโอ้โหไม่มีเก็บแอโรวูฟการดูได้ครับตรงนี้แล้วรัดช็อตได้หรือเปล่าเอาเขาก็เห็นเราเหมือนกันครับเพราะว่าเปิดจุดไปครับเป็นทางฝั่งของ RDK
IDK นะครับโอ้โหไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ครับแล้วตรงนี้พมูต้องเข้าวงครับเพราะว่ายังอยู่นอกวงนะต้องค่อยๆ คลานมาครับปล่อยให้เอลบูไปเจอตี้อื่นก่อนได้ไหมแล้วมาแล้วฮะย่องมาแล้วครับ just moment หลบหลังหินครับยังอยู่ในวงไหมตรงนี้ยังอยู่ครับขอบเลยอะและดีวายครับปิก้าครับไปเก็บ2ตัวเลยฮะดามินกับกีเฮครับ IDK ปาระเบิดมาครับจัสมินต้องหนีก่อนรอดไปนิดเดียวครับและจัสมินครับทางฝั่งดามินครับเฮ้ยจัสมินครับพบทางฝั่งคาตูไปอีก1คนเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยจากไหนครับดีวายทีเซตครับโอ้โหคิวทางฝั่งของพบทางฝั่งจัสมินไปครับเขามุดออกเป็นทีมอันดับที่4ครับเหลือ3ทีมครับดีวายทวิชโคเลียแล้วก็ไมออฟครับเป็นเกาหลี2ครับเวียดนาม1ฮะโอ้อีแล้วครับทีมจากเวียดนามแล้วเป็นฟิมสันครับเก็บทางฝั่งของโตโต้ครับทูโต้ครับมีเกะครับดันขวามีซิมสันคว้างระเบิดไปแล้วเต็มหัวหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้โหซิมสันเขาเป็นไงซิมสันคือเขาคิวกี่คิวแล้วครับเนี่ยโอ้โหขอดูหน่อยนะครับซิมสันซิมสันดัชบอยยิมมาเนี่ยไม่ใช่ครับแล้วอีกหนึ่งครับอีกแล้วครับคิวไป8แล้วครับโอ้โหเกมนี้คิวไป17แล้วระเบิดอีกลูกนึงครับจับตาดูครับปังย่าย้อยย้อยไปอะระเบิดตรงนี้โอ้โหแต่ชาร์จอย่างนี้สบายสบายครับเรียบร้อยครับเป็นไมออฟครับคว้าแชมป์ในเกมที่3ครับโอ้โหเกาหลีคนนี้นี่โตในเอเชียใต้หรือเปล่า9คิวซิมสันครับผมซิมสันส่วนทางพมูดนะครับคิวไป4นะครับมี4อันดับ4นะครับน่าจะได้ประมาณสัก3แต้ม4 4บวก3ครับนะครับอันดับ4น่าจะน่าจะ4แต้ม10 6 4 3ก็3แต้มบวกกับคิวอีก4ใช่ป่าววะเป็น7เดี๋ยวไปดูอีกทีแต่อันดับ1ครับไมออฟครับจากเกาหลีครับโอ้โหนี่ๆๆอันดับ4ได้4แต้ม4แต้มครับผมครับก็เป็น8นะอืมโอเคครับโอเคโอ้โหแล้วเอลโลวูฟครับอยู่ไหนฮะอันดับ5ครับมีอยู่1คิวฮะอู้แต่อย่างงี้น่าจะมีผลนะไมออฟเนี่ยน่าจะกลับขึ้นมาใช่ครับในกลุ่มเอลโลวูฟตารางนะเอลโลวูฟเนี่ยมี5อันดับ5เนี่ยมี3คะแนนครับนะครับจากเมื่อกี้เข้า32เป็น35อืมนะครับก็จะทำให้อันดับไม่หนีจากเราเยอะดังนั้นเกมสุดท้ายเรายังมีโอกาสลุ้นที่จะเป็นเขาเรียกว่าแชมป์ของวีคนี้ได้อยู่ใช่ครับเงินรางวัล 1,000 เหรียญยังรออยู่นะ 33,000 บาทครับใช่ครับผมก็ถือว่าวันนี้นะครับแชมป์เนี่ยไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับแต่ว่าทีมจากเกาหลีตอนนี้เนี่ยเริ่มมาเครื่องติดหลังจากผ่านไป2เกมผมว่าเขาน่าจะเริ่มชินแล้วเริ่มจับทางเริ่มจะคุ้นกับสภาพแวดล้อมในแผนที่ของแซนฮอคและนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเขาได้ทำอันดับที่ต้องชมซินสันเลยนะใช่ครับโอ้โหจังหวะยิงคือคมมากๆใช่คือเขาเนี่ยเป็นตัวเปิดให้ทีมแล้วก็ตัวหาช่องได้ดีมากเลยวันนี้ คือจังหวะที่เราอาจจะไม่ได้ดูเขาทุกช็อตที่เขายิงอะแต่จะเห็นว่าตัวซินสันเนี่ยพอยิงไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นนะครับเปิดให้ล้มก่อนเพื่อนซ้ำแล้วเขาทำอย่างเงี้ยจนได้ถึง9คิวทำให้คะแนนเนี่ยพวกเขาจังหวะสุดท้ายเนี่ยทั้งระเบิดทั้งปืนใช่นะคือเขาแบบปาไปแล้วเนี่ยก็วิ่งยัดเลยเพราะรู้ว่าล้มไป2เหลืออีกคนเดียวยังไงก็ชนะใช่ครับก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีนะนะครับถึงการเล่นที่ค่อนข้างคมยังไงเกาหลีผมว่าเซนส์ของการยิงของเขาเนี่ยทีมจากเกาหลีนะอาจจะไม่ทุกทีมแหละแต่ว่าผู้เล่นระดับท็อปๆเกาหลีผมว่าเซนส์ของพวกเขาเนี่ยยังไงก็จะประมาทไม่ได้คือแรกๆเนี่ยเขาอาจจะเสียเปรียบแหละเนื่องจากว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยหรือว่ายังจูนกันไม่ติดแต่ว่าพอเขาจูนกันติดจะต้องระวังนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเป็นการโดดครั้งสุดท้ายนะครับของ PUBG StarCraft นะครับพักกันสักครู่เดียวครับครับWe'll be right back.
โอเคครับกลับมาพบกับพวกเราอีกหนึ่งครั้งในการโดดรอบสุดท้ายครับอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาครับตอนนี้เดี๋ยวเราอัปเดตคะแนนกันในรอบที่3กันก่อนครับไปครับอันนี้เป็นคะแนนรวมเฉพาะเกมที่3นะครับผมอันดับ1ครับ My Off ครับ20คิวนะครับ30คะแนนครับอันดับ2ครับ DY Inba ครับ10คะแนนอันดับ3ครับ Twitch Korea 9คะแนนอันดับ4ครับ Papa Mood ครับ8คะแนนอันดับ5ครับหมูครับ7คะแนนอันดับที่6ครับทีม Detonator ครับ6คะแนนอันดับ7ครับ King Kong Star 4คะแนนอันดับ8ครับ Comment ขออีกทีComment Alevus Comment Alevus ครับ4คะแนนครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนรวมทั้ง3รอบกันครับจะบอกว่า My Off นะใครจะเป็นอันดับ1ครับคะแนนรวมทั้ง3รอบเป็นโอ้โหเป็น Aero Whoop อยู่ครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยใกล้เคียงกับเราครับยังมีโอกาสในเกมที่4ครับ Aero Whoop ครับ38คะแนน My Off 36 Power Mood 31นะครับ DY Bar 29และ Twitch Korea 24คะแนนครับครับถ้าดูไวๆนี้ทีมที่มีโอกาสเป็นแชมป์ก็น่าจะไม่พ้น1ถึง4นะถามผมเออ1ถึง4แค่1ถึง4นะครับผมครับเรายังมีโอกาสอยู่น่าสนใจครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราไปดูการแข่งขันกันต่อได้เลยครับในเกมที่4ครับครับแล้วก็เช่นเคยนะกิจกรรมครับเราย้ำนะฮะที่ช่องแชทครับพิมพ์คำว่าโยชิสู้ๆครับเพื่อลุ้นรับเสื้อครับพับจีนะฮะอ่ะโอเคนะครับโยชิสู้ๆติดกันใช่ครับอ่ะตอนนี้มาเรียบร้อยครับลายเครื่องบินครับก็วิ่งมาอย่างนี้ก็โดดง่ายเลยครับเพราะว่ามูดเพราะว่าน่าจะไปที่เดิมครับฮาตินนะครับครับส่วนทีมอื่นๆนะครับต้องดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการโดดลงหรือเปล่าแต่ว่าผมมั่นใจว่าไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าตรงนี้ใครลงยกเว้นทีม5 Big อะเออโอ้5 Big นี่บอกเลยว่าน่าจะแจมทุกตีเออแล้วก็อันดับเนี่ยคือยังไม่ได้คิวเลยมั้ง5 Big ครับแล้วเนี่ยฮะไทยก็จริงๆครับฮาตินฮาตินครับส่วนทางไปหน้าเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของ DY และทางฝั่งของบูทแคมป์ก็จะเป็น Arrow Whoopแต่ว่าผมเห็นเดโตเนเตอร์นะครับกับแอโรวูฟนี่อยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนะครับใกล้เหลือเกินครับสมมุติครับมาเหมือนเดิมครับก็มีโอกาสฟาร์มได้เยอะกว่านะครับตรงนี้ครับเพราะไม่ค่อยมีใครมาครับครับแล้วนี่ครับหน้าจอครับย้ำอีกทีนะฮะโยชิสู้ๆครับพิมพ์ที่ช่องแชทบน Twitch นะฮะนะครับสำหรับสกอร์ไอคอนสกอร์ไอตัวคอมมานด์สกอร์นี่รอนิดนึงนะรอนิดนึงนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะมาครบนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยอาจจะไม่ทันจริงๆครับครับรายชื่อทีมเนี่ยกว่าจะมาถึงนี่ก็โอ้โหเกือบจะถ่ายทอดสดอยู่แล้วนะเรารู้แค่ว่ามันมีการแข่งขันนะครับแต่ว่าทีมเนี่ยที่คอนเฟิร์มเนี่ยกว่าจะได้รู้เนี่ยก็คือใกล้จะถ่ายทอดสดดังนั้นอาจจะไม่ทันนะท่านผู้ชมครับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจัดเต็มให้แน่นอนครับมันจะเป็นพิตตี้เอ๋ยสาวสาวครับแอบมิกเซอร์นะครับแล้วก็เติมไม่อั้นโอ้โหเป็นเดโตเนเตอร์ครับมาอยู่ตรงแถวบูทแคมป์ครับแคมป์ไล่ทางไม่แถวๆแล้วฮะยึดบูทแคมป์เลยครับเอลวูฟอยู่ไหนครับไล่เอลวูฟไปเอลวูฟนี่น่าจะลงไปข้างล่างหน่อยหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวดูครับตอนนี้ครับทางฝั่งของเพอร์เพิลมูดครับได้ฟาร์มฟรีอีสปอร์ตไปครับครับอ่ะดูหน่อยฮะเอลวูฟครับอยู่ตรงโซนด้านล่างบูทแคมป์นี่เห็นได้ชัดเลยนะว่าโดนไล่เนี่ยเพิ่งวิ่งลงมาเนี่ยใช่นะครับเพราะว่าหัวซุกหัวซุนเลยจากท่าวิ่งเขาเพราะว่าทางฝั่งโดโตเนเตอร์เนี่ยคือเขาลงเร็วกว่าแล้วทำให้ทางฝ่ายลูกวูฟตัดสินใจว่าเฮ้ยถ้าเกิดลงไปวัดกันด้วยเนี่ยอาจจะเสียเปรียบได้นะครับก็เลยออกมาดีกว่าแล้วมาสักครู่ครับวงไปยังไงเดี๋ยวดูวงอีกทีนะครับเดี๋ยวขอดูวงนิดนึงครับนี่ครับโอ้โหมันเอียงซ้ายถือว่าโชคดีครับอยู่ในของเราเนี่ยน่าจะไม่ต้องวิ่งอีกประมาณ 2-3 วงแหละขอให้มันเป็นซ้ายบนเลยได้ไหมนะพอมีโอกาสขออีกสักเกมไปแต่ว่าซ้ายบนจริงๆแล้วเนี่ยฮาตินเนี่ยของมันเนี่ยเราจะฟาร์มมันมีที่ฟาร์มน้อยนะถ้าดูอย่างนี้ดูไวๆนะที่ฟาร์มเราจะเหลืออีกประมาณ 1-2-3 จุดเท่านั้นเองใช่ครับแต่ว่าพูดถึงการฟาร์มเนี่ยเมืองเดียวเราก็อิ่มนะก็แล้วแต่นะถ้าเจอปืนที่คุณอยากที่แบบเล่นได้จริงๆมันก็ไม่ต้องหาเพิ่มแหละแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่เจอปืนที่เราต้องการเท่านั้นเองปืนเนี่ยอาจจะพอได้แต่พวกยานี่แหละสำคัญใช่ครับบางทีเจอเนี่ยไม่พอด้วยซ้ำนะครับครับนี่แผนที่นี้ถ้าผมสังเกตเนี่ยไอ้ QBZ เนี่ยแทนสกาเอลส่วน QUB เนี่ยแทนมินิหรือเปล่าน่าจะนี่เป็นไมออฟครับโอ้โหแชมป์ในเกมที่3ครับซิมสันแชมป์โลกจากเจนจีโกกินเปอร์คนเดียวเนี่ย9คิวใช่ครับรวมกับทีมเป็น20นะเกือบครึ่งนึงนะฮะคือทีมทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด60คนคิวไป1ใน5ของผู้เล่นในเกม
ถือว่าฟอร์มดีครับเกมที่ผ่านมาฮะทีมสั้นครับแล้วเขาใช้ปืนสไนเออร์ QBU เนาะครับนะครับในการยิงรัวนะใช่ครับเป็นปืนเคาะก็จริงแต่ถ้าเกิดเคาะเร็วๆเนี่ยมันก็เหมือนปืนกลนิดมินิครับเดวีครับโยชิมีอะไรครับทำไมถึงตั้งโยชิสู้ๆในช่องแชทถามมาอ้าวเราอยากให้เชียร์เพื่อพมูดไงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรครับพอดีว่าวันนี้เราเห็นจังหวะโยชิยิงดีๆสวยๆหลายๆช็อตนั่นเองก็ไม่แน่เดี๋ยววันอังคารหน้าบอสเซนกลับมาเราจะตั้งชื่อว่าบอสเซนหล่อมากอะไรอย่างงี้สัปดาห์ต่อไปนะครับก็เป็น just moment ครับสู้ๆนะแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาสลับกันมาเหลืออีกคนนึงคือใครปูชิวไงปูชิวเท่จังเอ้ยแล้วตรงนี้ครับ DY มีกล่องครับAWM โอ้โห DY กล่อง3ต้องดูว่าใครจะมาเก็บครับจะเป็นเทอร์เทิลหรือเปล่าต้องดูครับครับอุ้ยก็รอให้เพื่อนน่าจะให้เพื่อนอ้าวมันไม่เอาไม่ได้น่ะน่าจะให้ AWM แล้วตรงนี้ไกลๆครับ Arrow Group RDK ครับมีมิวแทนแต่ว่าลำกล้องเขาคูณ2นะลำกล้องไม่ใช่ดิสโคปขออภัยมาเป็นข้าวหลามจ้ะเป็นบ้องมาเลยครับแล้วคนนี้ชื่อเราก็ยังไม่ชัวร์นะอโว CRN ครับ จบๆไปจังหวะนี้ครับเป็นข้าวหลามครับชวิตโคเรียครับยิงเข้าไปเนี่ยโดนสวนกลับมาครับครึ่งหลอดอุ้ยพ่อมูดเหมือนจะมีเรือหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแวบๆใช่ไหมโอ้โหครับยิงคองของตาครับตาครับจากไทเปครับบนเรือเมื่อวานที่เราเมื่อวันซื้อที่เราภาพ PKC นั่งบนเรือจะตายกันเรียบผมบอกคือเอลิทเกาหลีนี่ไม่ได้นะเรือเนี่ยขับรถขับเรือผ่านหน้าเนี่ยตายกันยังเครียดหน้ามืดเลยนะแล้วเรียบร้อยครับเอ้าชนเอ๊ะบนเรือตกเรืออย่างนี้เหรอตกเหมือนจะตกเนี่ยจังหวะที่กระโดดลงไงเรือทับจ้ะรีบรีบไปไหนครับสวิตช์ KR ครับลามไกลๆครับตรงนี้ทวิชโคเรียนลามครับโอ้ไกลไปฮะไม่เห็นครับตรงนี้แจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับสำหรับสกอร์นะครับสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะมีแบบเรียลไทม์ให้นะครับสัปดาห์นี้นี่ต้องบอกว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยทำไม่ทันจริงๆครับครับอ้าวแล้วโยชิโอ้โหเป็นทางฝั่งคิมซองเทครับยิงโยชิล้มลงไปครับโอ้โหต้องสโมกไหมฮะตรงนี้ครับมีหรือเปล่าแล้ว just moment 2คูณ4โดนครับโอ้โหยิงยากนิดนึงครับต้องดูว่าเรามีสโมกหรือเปล่าฮะจะไปชุบโยชิครับครับวงยังอยู่กับเราครับอีกวงนึงก็น่าจะยังอยู่กับเราอยู่นะแล้วบอดบาสครับขับรถมาครับดูว่าจะขับไปไหนครับคือโยชิเขามีน่าจะเป็นต้นไม้เล็กๆบังอยู่ครับโอ้โหมันต้องมีสโมกครับทางฝั่งของเจคนะครับก็เล็งอยู่ครับนี่ครับดูโอ้โหสโมกครับบอดบาสครับบอดบาสมีสโมกครับคือตอนนี้เนี่ยต้องสโมกปูไปก่อนนะครับเพื่อไปชุบนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทางฝั่งแอฟริกาทีวีเนี่ยเขารู้อยู่ครับปูได้จังหวะนี้ครับยิงเข้าไปครับบอดบาสครับแต่ก็โดนสวนกลับมาเช่นกันครับเอาไงครับโยชิบอกเพื่อนเพื่อนโอ้ต้องเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดสำหรับทางฝั่งของพมูดครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือรอความตายอย่างเดียวครับเขาโดนยิงกดอยู่ตัวเองจะเข้าไปเนี่ยก็เข้าลำบากครับเพราะเขาอยู่มุมสูงนะครับโยชิต้องร้องเพลงให้เพื่อนเลยฮะเพลงว่าปล่อยให้ฉันตายเรียบร้อยครับโยชิครับศพแรกของพมูดครับก็บอกว่าเรามาเจอกับทางฝั่งแอฟริกาทีวีในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือเราเนี่ยต้องการอันดับนะครับแต่มาเจอทีมจากเกาหลีแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับครับแต่ว่าทางฝั่งของแอฟริกาทีวีนะครับไปครับมันมาเอาโยชิแล้วมันก็ไปว่ะคือเขาตัดสินใจว่า
ทางเราเนี่ยไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะนะครับก็แล้วก็คืออยู่ไปนานๆเนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับเขาอยู่แล้วล่ะเพราะถ้าเกิดมีทีมอื่นมาแจมเนี่ยเขาจะเป็นเป้านะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเลือกที่จะ move นะครับเพื่อหาเขาเรียกว่าที่เล่นที่อื่นนะครับก็ไทยเรานะครับพวกมูลก็จะเหลือ3คนนะครับและดูครับทางฝั่งของไมออฟครับแบ็ควอล์กด้านหน้ามีทวิชโคเรียครับสไนเปอร์ครับคูณ4ครับตรงนี้ฮะเกาหลีแล้วตรงนี้ เห็นขาดามินโดนนะครับน่ะโอ้โหในช่องแชทที่ถามมาตาการดรอปนะครับยังไม่ได้แจ้งมานะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามไปให้นะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับเรียนให้ทราบว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหลายๆอย่างมันมาก่อนถึงเราจะถ่ายทอดสดแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับต้องขออภัยจริงๆครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวแก้ตัวใหม่แบงค์วอล์กครับดูครับหูไฟบิ๊กครับตูลิตครับโดนไปอีกหนึ่งดอกครับล้มไปแล้วครับโอ้เป็นการใช้ชื่อซูลิดนะอ่านแล้วแบบแนวจีนเขามาจากจีนนะครับโอ้แล้วใกล้ๆครับใกล้ๆเพอร์เฟคมูดมีคิงคองสตาร์ครับไอตี้ที่ขับเรือผ่านหลังไปเมื่อกี้ครับเดี๋ยวดูครับตอนนี้เพอร์เฟคมูดครับพยายามจะวิ่งเข้าอัลฟานะครับอุ้ยเหมือนไม่เห็นหรือเปล่าเพอร์เฟคมูดเหมือนไม่เห็นหรือเปล่าไม่เห็นจริงๆด้วยพูดจะยิงมาแล้วเห็นแล้วฮะอย่างนี้ครับโอเคดูดีที่ว่าเขายิงเปิดมาเนี่ยไม่โดนนะครับพูดถ้าล้มนี่คือลำบากเลยครับเพราะเหลือ2คนแล้วจังหวะนี้ครับมาครับทางฝั่งของพัฟมูดก็เห็นทางฝั่งของคิงคองเรียบร้อยครับตอนนี้ทางฝั่งคิงคองเนี่ยต้องวิ่งขึ้นมาหาทำเลก่อนโอ้โหรายชื่อรายชื่อของคิงคองนี่ต้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้อ่านเลยนะมีเขาไปไวนะใช่ครับ G001 นะมี87U ครับนะครับ Big D นะครับ87 Shuffling ใช่เหรอครับอ่านอย่างงี้เหรออ๋อ Shuffling มี2คนไง87จะให้อ่านว่า87 Shuffling อ่ะยาวไปนิดนึงขอ87แล้วกันนะครับผมแล้วเดินไปเดินมาครับตรงนี้หมูโคเรียครับอ่ะโอเคมาคะแนนมาหรือยังเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงแม่ดาบเราก็ทำงานอย่างหนักน่าจะเป็นอัพรูปให้นะฮะมาหน้ามึงสิดาบ คะแนนอะไรของมึงอัพอะไรของมึงดาบ เราเองรู้สึก จริงเหรอเป็นออกอัพเป็นรูปมาให้ก็ดาบเรานี่แหละไงครับ นะครับผมครับจะเจอไหมฮะด้านหน้าครับหมูครับโอเคดาบรบกวนกดดูด้วยครับลิงก์ที่ดาบใส่มาเนี่ยไม่โชว์ด้านหน้าครับอีเจครับอีเจเมื่อกี้เขาแปลว่าอะไรเร็วเหรออีเจยังไงวะไม่รู้จริงวะนี่ผมรู้จักแต่อีเจอันนี้เกาหลีไงเป็นแนวเกาหลีนะขออภัยสำหรับลิงก์ก็แล้วกันนะครับขออภัยด้วยครับบางครั้งการทำงานเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้ครับแต่ว่า PUBG Japan ครับทางฝั่งของ YSO ครับโอ้โหเก็บ Detonator ไปครับ3คนเลยครับแล้วสปายเกียร์ครับไปน็อกคืนเบียงขี้กับก๊อบบิ้นครับจังหวะนี้ครับ YSO ครับโอ้โหเรียบร้อยครับ Detonator ครับออกเป็นทีมแรกครับนี่ครับคนญี่ปุ่นเจอกันนะแต่เป็นตีของ PUBG Japan ครับเอาชนะไปได้ครับครับแล้วก็บลินเขาชุบทันหรือเปล่าเอ้ามีดีวายครับโอ้โห TC แอบอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่า TG ครับกราม m a t i c ครับก็ยิงทางฝั่งของ Armor 4ไปด้วยครับโอ้โหแล้ว Black Walk ครับไปเก็บยูเรกาได้ครับแล้ว Twitch Korea Lam ครับไปเก็บ Black Walk ครับเอาครับหมูโกเลียยิงจังหวะนี้ครับโดนไปนิดนึงเม็ดนึงไม่โดนครับเม็ดที่2ผ่านไปเนี่ยต้องโดนละซิมสันใช่ไหมแชมป์โลกหรือเปล่านอนดีฮะโอ้โหหลังหินเลยฮะตรงนี้หลังหินอีกนิดนึงโอ้โหได้อ่ะพอดีครับแล้วเพื่อนเขาจะชุบได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะโดนทวิชหรือเปล่าตอนนั้นเป็นฝั่งของทวิชโคเรียนะครับผม
ดูครับโอ้โหอ่านว่าอะไรเนี่ยจอนฮาจอนฮานะครับจอนฮาจอนฮาซิมสันแบล็กวอตเดลฟีเดลฟีครับผมตรงนี้เห็นครับลามผีขวามาซ้ายตรงนี้เกือบไปครับไม่โดนนะมันเฉียวหูไปเลยเมื่อกี้ภาพในหัวผมเป็นเดอะแมทริกอู้แต่จังหวะนี้ครับเป็นทางฝั่งของคิมซองเทครับซองเทเจอกับ KKS หรือว่าคิมซองนะครับไปแล้วสกิระครับสกิระนะครับกำลังได้ขึ้นมาครับพิงอีกคนนี้ไม่โดนระเบิดไปครับโอ้โหโดนระเบิดมาเหมือนกันแล้วด้านหลังแอฟริกาครับมีทาโกจะเข้ามาอีกตีนึงครับโอ้โหโอ้และสกิระครับโดนระเบิดครับแล้วทางฝั่งของโลซ่าครับ KKS นะครับเป็นโลต้าครับเก็บทางฝั่งของ87ยูครับโลต้าครับมีโอกาสเก็บโลต้าสเปย์จังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยไหมครับโอ้โหเป็นแอฟริกาทีวีครับเป็นทาโกะนะครับกับคิงคองนะครับที่แบ่งกันไปครับเก็บทางฝั่งแอฟริกาทีวีไปครับโอ้โหเนี่ยทาโกะเขาย่องมาข้างหลังครับแต่โลวูฟครับก็เอวโวครับก็คิวทางฝั่งของ DMM ครับคาริเมนไปครับครับเขาคิวไป2นะครับทางฝั่งของเอลูฟูฟแล้วเลดี้5สตาร์ครับออกโวดิชครับไปน็อกไมออฟจอนฮาได้ครับตรงนี้วิธีการเล่นของเอลูฟูฟยังเหมือนเดิมครับคิวไม่เน้นคิวนะครับแต่ว่าเน้นทำอันดับและจังหวะนี้ครับเป็นทางฝั่งของ RDK ครับเคาะ1 2ครับลงไปเลยแล้วสูตรเดิมเลยฮะหลังของเอลูฟูฟครับมีแคปเข้ามาครับนี่ฮะวิ่งมาโอ้โหอย่างนี้ DRK เรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับ RDK โดนยิงล้มไปแล้วกำลังจะตายครับเรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของแฟตนะครับ JY ครับคิวทางฝั่งลูก RDK ไปได้ครับโอ้โหยังดีเลยครับยังดีที่เพื่อนเขาวิ่งหนีไปก่อนแล้วใช่ครับไม่งั้นจะโดนอ้อมอีกนะฮะแต่ว่าก็ถามว่าพ้นไหมยังไม่พ้นนะครับยังอุ้ยแต่ดูมุมนี้พะมุดดูจะโล่งๆนะด้านบนครับพะมุดเองครับเหลือ3คนตรงวันนี้ก็ต้องเอาอันดับไว้ก่อนนะครับเอา TRN ครับไปเก็บอลิสเตอร์ได้ครับครับเอวโอครับแต่ว่าด้านบนครับผับจีไวโซครับก็ยิงเอวาเอวโอล้มครับแต่ RDK ครับก็คิวทางฝั่งของกาชิครับชิปไปได้ครับบิก้าครับของวายครับอ้าวเนี่ยครับบิ๊กไฟบิ๊กครับยิงล้มเอโลคุคาตูได้แล้วก็ไปทางฝั่งอีสครับเก็บคิวไว้ครับเรียบร้อยครับเอางานนี้มีเหลืองแน่นอนเพราะว่าเอโลวูฟนะครับเหลือคนเดียวและอันดับเนี่ยเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอันดับ1ที่เขานำอยู่เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมือในเกมที่4ครับใช่ครับโอ้โหน่าจับตาครับทางขวานี่คือโอ้โห4ตี้5ตี้ครับโอ้โหบนขวาดูครับบนขวาเนี่ยมีทางฝั่งของโอ้โหหลายทีเลยและลามครับคิวเลอร์เซเว่นแล้วก็ล้มทางฝั่งออฟวอร์ดิชไปได้ครับเรียบร้อยครับมันจะเหลือคนเดียวครับเนี่ยฮะเดียวมาตรงนี้โอ้โหสวนได้ครับห้วยหำหอกแล้วมาทางซ้ายครับดามินครับเก็บห้วยหำหอกออกจากเกมไปครับชอบจังนะครับกาเมนครับแต่ว่าดามินครับก็ล้มทางฝั่งของห้วยหำหอกครับผมครับเจเจครับก็กินทางฝั่งของเบนชิครับแต่ว่าดามินก็เอาคืนได้ด้วยการจังหวะนี้ครับดามินครับได้สเปรย์ครับยังไม่ตายครับเต็มทางฝั่งของเลดี้ไฟพี่ติ๊กแล้วก็เป็นทางฝั่งของใครเนี่ยครับคิลเลอร์เซเว่นโอ้โหมีไฟบิ๊กมาแจมครับครับไฟบิ๊กนะครับแล้วตรงนี้โอ้เรียบร้อยครับ TG เป็นฝ่ายชนะไปฮะในไฟด้านล่างขวาครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหล่างขวาและบนขวานี่คือ2ตีปะทะกันนะฮะ2คุณใหญ่ๆครับแล้วบนขวานี่เดือดเหลือเกินครับ Just Moment พยายามจะแซวครับ Just Moment คูณ4QBU ครับยิงมั่วๆไปเลยครับด้านหน้ามีสโมคครับทางตกนะครับออกไปทีที่10นะครับ PUBG เจแปนครับออกไปทีที่9ครับโอ้โหบวกกันไม่ทันเลยครับพลาดกันเมื่อกี้ Just Moment ครับ Performance ยัง0คิวนะฮะแต่ว่าเหลืออยู่3คนครับตรงสโมคไม่มีคนแล้วครับถือว่าต้องเข้าวงแล้วนะ Performance ใช่ครับเพราะพ่อมูดเนี่ยถือว่าโชคดีนิดนึงนะครับที่เมื่อกี้เนี่ยเขาบวกกันยับไปเลยแต่เพราะพ่อมูดเนี่ยไม่ต้องไปสู้กับเขานะครับแต่ว่าการจะเข้าวงครับด้านหน้ามีหมูโคเรียอยู่ครับ
เคอร์บี้กับอโลฮาครับเขาเห็นแล้วนะหมูโคเรียและแอโลวูฟครับออกเป็นทีมที่7ครับดีเลยครับอู้เอาครับตอนนี้ครับโอกาสที่เป็นแชมป์ของทีมดับ2 3 4เปิดกว้างเลยครับหนึ่งในนั้นหมุนมาด้านหน้ามีเรียบร้อยครับโอ้โหปู่ชิวเข้าหัวเลยครับแล้ว just moment โดนไปแล้วปู่ชิวเก็บงานได้ครับแอมก็ซ่าครับแล้วเป็นทางฝั่งวิก้าครับเก็บไฟบิ๊กไปครับเนียครับเรียบร้อยโอ้เหลือ5ทีมครับ just moment อยู่นอกวงแล้วน่าจะไม่ทันหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหน่าจะไม่ทันจริงๆครับนี่ครับปล่อยครับเพราะว่าเขาเนี่ยวงตอนนี้เนี่ยค่อนข้างแรงนะครับไม่เสี่ยงที่ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงไปชุบนะครับแต่ว่าทางด้านหน้าครับมีทางฝั่งของ TG ครับอู้แล้วตัดสินใจอ้อมมาทางขวาครับเพอร์ฟอร์มูส TG นี่สุดจะเป็นทางฝั่งของกราเมติกทีมกราเมติกนะครับครับของเกาหลีครับอู้เพอร์ฟอร์มูสอ้อมมาทางนี้ครับมันอันตรายครับเพราะว่ามี DY อยู่อีกฝั่งนึงแต่ก็จะเป็นต้องเข้าครับเพราะวงมันบังคับครับแล้วทางฝั่งบอดบาสครับต้องสดน้ำก่อนครับย้ายฝั่งไหมลูกย้ายฝั่งไหมลูกไปข้างบนลูกขึ้นบนเลยลูกโอ้โหและดูครับ TG กราม่าติกครับจังหวะนี้โดนเซลไป1ดอกครับจากด้านหลังเขาก็ต้องระวังเหมือนกันนะเอออย่าไปข้างบนนั่นแหละจะเจอกับไมออฟครับมีเดวีลอยคออยู่ตรงนั้นครับลอยคอตรงนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเรืออยู่นอกวงครับอีก8วิครับเดวีเห็นหรือเปล่าเห็นเดวีหรือเปล่าอยู่ครับดำน้ำอยู่เฮ้ยโอ้ไม่ออฟครับเดวีมูสเห็นไหมฮะเดวีครับเจ้าเลเจ้าเลอยู่กว้ามือนะโอ้โหเสียงตายไม่น่าได้นะไม่น่าได้ไม่ได้เอาไปแล้วเดวีดิฟมาแล้วครับขึ้นมาทางนี้มีเพอร์เพิลมูสดักอยู่แล้วเรียบร้อยอ้าวเป็นดีวายครับอามูล่าอาร์เมอร์โฟครับเก็บทางฝั่งของเดวีครับผมครับโอ้แต่ว่าเลนนี้ครับเพอร์เพิลมูสอยู่ซ้ายสุดนะถือว่าโอเคครับปล่อยให้เขายิงกันไปก่อนได้ครับแล้วคอยแจมนะใช่ตอนนี้พอพมุดเข้ามาในวงเรียบร้อยครับก็ยังมีโอกาสครับตอนนี้4ทีมสุดท้ายแล้วครับทีมที่จะพอเป็นแชมป์ได้นะครับหายไป1ทีมเมื่อกี้ก็คือทางฝั่งของเกาหลีนะเกาหลีนะตอนนี้ที่อยู่ก็มี DY เนี่ย DY เนี่ยที่จะเป็นแชมป์กับเราแล้วก็เราต้องเอาคิวหน่อยครับเนี่ยฮะ TG เราต้องได้ครับแล้วบอดบาสครับพยายามเจอแล้วฮะตรงนี้มีระเบิดไหมระเบิดไหมขวาเพื่อนแล้วมันโดนหรือเปล่าไม่เฮ้ยโดนครับโดนครับลดไปครึ่งหนึ่งฮะบอดบาสบอดบาสสเปรย์สถานการณ์มันช่างบีบหัวใจทางฝั่งของทีมโคมูสเกิดครับขอบเขาครับเขาอยู่ตรงหินนี่ฮะบอดบาสแล้วข้างหลังดีวายกำลังจะเข้ามาครับต้องระวังครับเอาครับตรงนี้เคอร์บี้เคอร์บี้ก็ขึ้นมาแล้วเหมือนกันอาเพอร์มูสเก็บปีก้าของดีวายด้านล่างได้ครับโอ้ผมเสียว TG เนี่ยฮะผมเสียวเขาโผล่มาแล้วเกินแต่ดีวายตอนนี้ล็อกเพอร์มูสไปแล้วครับต้องระวังครับบอดบาสวงยังอยู่กับเราครับโอ้ไกลๆมีดีวายแล้วปู่ชิวเจอเธอเทิลสวนมาครับ AWM ไอ้ปืนตรงนั้นไงไอ้ปืนอันแรกเลยแอร์ดรอปครับแต่ยังมีขอบให้ชุบนะยังพอได้อยู่และตอนนี้วันนี้ครับ TG เองก็ยังไม่ออกมาโชคดีของเราครับที่เขาเลือกที่จะเขาเรียกว่านอนงูก่อนนะครับตอนวันนี้ครับต้องระวังนะครับบทบาทเพราะแค่ยืนก้มอยู่ครับเนี่ยครับดีครับต้องขอบไปก่อนให้เขาปะทะกันเองและด้านล่างครับเป็นทางฝั่งของ TG ครับยิงทางฝั่งของหมูเกาหลีอยู่และเป็น DYX ครับเก็บเคอร์บี้ไปครับโอ้บอดบาสครับเห็นอัมเบอร์โบด้านล่างครับแล้วสเปรย์เจอสวนบอดบาสอีกแล้วครับอัมเบอร์โบนี่มันยิงแม่นเหลือเกินครับแล้วหรือเหลือเกินครับแล้วเทอร์เทิลครับไปน็อกอโลฮาได้ครับแต่ว่าตัวเองเจ็บอยู่ด้านบนแล้วโดน EJJ เก็บออกไปฮะจังหวะนี้ครับไทยได้ไทยถือว่าโชคดีครับเพราะว่าเขาไปสนใจทางฝั่ง DY ครับจึงทำให้เราชุบได้ครับแต่ว่าตอนนี้ครับเหลือหมู AJJ แล้วก็ทางฝั่งของ TG ครับโอ้โหมันเรียงหน้ากระดานเลยครับตรงนี้ครับแล้วปู่ชิวพยายามพีคขวามาครับบอดบาสก็ต้องคอยระวัง TG นะฮะอ่ะแล้วระเบิดไม่โดนแต่ว่า DY Armor 4ครับไปน็อกอโล5ได้ครับโอ้โหด้านล่างแล้วปู่ชิวขวามาแล้ววายเขาวางวังทางขวาอยู่ครับจังหวะบอดบาสบอดบาสซ้ายมือลูกแล้วบอดบาสกับปู่ชิวครับเก็บดีวายออกจากเกมไปฮะเหลือ2ทีมครับด้านหน้าครับโอ้โหนอนอยู่ครับ GT TG ครับแล้วขึ้นมากาเมติกเก็บบอดบาสได้ครับเหลือ1ต่อ1ครับ
ปู่ชิวครับเก็บทางฝั่งของกรามาติกได้และเหลือ1-1ครับตอนนี้ปู่ชิวกับทางฝั่งของแล้วเรียบร้อยโอ้ปู่ชิวครับพาเบอร์มูดเป็นแชมป์ในเกมที่4ครับเก็บริมชาร์กไปได้และน่าจะเป็นแชมป์นะครับต้องดูครับต้องดูคะแนนรวมครับเราได้5คิว6คิวครับบวก10คะแนนเป็น16คะแนนจากเมื่อกี้มีทั้งหมด30เท่าไหร่นะโอ้เราตามอยู่ไม่ถึง10นะใช่ครับเฮ้ยมีโอกาสครับอย่างนี้ฮะเราน่าจะได้แชมป์ในสัปดาห์นี้ครับนี่เดี๋ยวดูโอ้โหที่ดับอัพไว้นะครับมี36เท่าทีครับรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นเหรอรอลุ้นรอลุ้นว่าบวกกันแล้วจะเป็นยังไงโอเค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 แต่มีโอกาสแต่มีโอกาสโอ้โหเอาว่ะเพิ่มมูดครับเกมสุดท้ายครับโอ้โหต้องชื่นชมเลยนะครับปอดบาสกับทางฝั่งปู่ชิวจังหวะที่เก็บ DY ได้คือชุดเดียวปลื้ดเดียวเก็บได้หมดเลย3คนใช่ครับคือต้องชมเลยครับจังหวะนี้ครับเซนทีมเวิร์คแล้วก็เรื่องของความเข้าใจในทีมเนี่ยคือมาหมดเลยนะครับคือเรียกว่าพีคเลยจังหวะเมื่อสักครู่นะครับแล้วจังหวะที่ขึ้นไปเก็บกรรมทางฝั่งของทีมพีจีครับทีมกรรมติกเนี่ยก็สวยนะครับทางฝั่งนี้จะปู่ชิวเนี่ยยิงได้คมมากครับใช่ครับคือลุกปุ๊บยิงปั๊บเลยนะฮะตอนเหลือ 1-1 สุดท้ายอ่ะใช่ครับโอ้โหสุดจัดจริงๆครับแล้วแหมวันนี้คะแนนเนี่ยผมบอกเลยเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าเราจะได้เป็นแชมป์หรือเปล่านะครับในสัปดาห์นี้นะครับ 1,000 เหรียญรออยู่นะครับแต่ว่า 1,000 เหรียญผมว่ายังไม่ประทับใจเท่ากับจังหวะที่เขาบวกกันเมื่อสักครู่นี้นะครับจังหวะที่ก่อนจะได้แชมป์นะครับที่เราเก็บ2ตี้นะครับด้วยคนเพียงแค่2คนเท่านั้นใช่ครับต้องบอกว่าบวกโหดมากครับเดินเข้าไปในวัดเลยครับผมเป็นมุกอ่ะไม่เป็นเรื่องนะครับโอ้โทษทีเขามีเราเก็บ2คนเราเก็บ2คนไม่ใช่เก็บ3ครับทีครับเพราะว่าทางฝั่งของทีมDY เนี่ยมี2นะครับต้องขออภัยด้วยเขาจะมีจังหวะบวกกับตีของหมูโคเรียอยู่ใช่ครับขออภัยนะโอ้โหถือว่ามันจริงนะอ่ะก่อนไปเบรกระหว่างรอลงคะแนนรอบสุดท้ายนะฮะก็ย้ำนะครับโค้ชสุดท้ายนะฮะพิมโยชิสู้ๆนะครับในช่องแชทครับเพื่อรอลุ้นรางวัลเสื้อตัวนี้นะฮะคอยดูอีกทีนึงครับก็เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นะแล้วกลับมาดูคะแนนแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันใช่ครับผมกลับพักสักครู่ครับ